بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับเราเขาเรียกว่าอะไรนะอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนคือเราจะตายไม่ได้จนกว่าเราจะทำตัวเราให้เป็นผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดคือทำตัวให้เป็นมุสลิมนะให้เป็นมุสลิมเนี่ยที่ยอมจำนนอยู่ตลอดเวลาทำได้ไหมคำว่ามุสลิมก็คือในหลักการอิสลามที่เป็นรุกลในหลักการศาสนาที่บอกเป็นรุกลเนี่ยก็แสดงว่าขาดไม่ได้นะพอนอกจากรุกลอิสลามแล้วมันก็น่าจะไปมองดูว่าเป็นฟัรดูอิสลามใช่ไหมซุนนะอิสลามมันก็จะต้องมีฮุกกลมตามมารุกลคือสิ่งที่ขาดไม่ได้นะที่มีชะฮาดะคนที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องมีปฏิญาณตนยอมจำนนนะด้วยปากด้วยวาจานะว่ายอมรับให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามูฮัมหมัดเป็นรอซูลแล้วก็ยอมรับว่าการละหมาดเนี่ยจำเป็นนะซะกาตจำเป็นแล้วก็ศีลอดในเดือนรอมฎอนจำเป็นฮัจญ์กับซะกาตเนี่ยจำเป็นตามความสามารถอันนี้เป็นรุกลคำว่ารุกลเนี่ยแปลว่าขาดไม่ได้ถ้าขาดเนี่ยหมายความว่าไม่ทำถึงวาระแล้วไม่ทำความเป็นอิสลามไม่สมบูรณ์มีเราเคยทิ้งละหมาดไหมเพราะคำว่ารุกลเหมือนละหมาดอะรุกลละหมาดคำว่ารุกลเนี่ยแปลว่าถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งนั้นสิ่งนั้นน่ะใช้ไม่ได้เช่นการละหมาดไม่มีฟาติฮะการอ่านฟาติฮะเป็นรุกลถ้าขาดฟาติฮะเขาไม่เรียกละหมาดไม่ใช่ละหมาดถ้าละหมาดไม่รุกัวรุกัวเป็นรุกลของการละหมาดถ้าเราไม่รุกัวไม่เรียกละหมาดแสดงว่าฟาติฮะคือตัวเนื้อละหมาดเลยรุกวะคือตัวเนื้อละหมาดเลยขาดไม่ได้มันแตกต่างกับอาบน้ำละหมาดน้ำละหมาดเนี่ยเป็นชะรัตเป็นชุรุตนะเป็นชัรตุนเป็นเงื่อนไขมันอยู่นอกตัวละหมาดมันไม่ใช่ตัวละหมาดใช่ไหมอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละหมาดมันอยู่ข้างนอกแต่ถ้าไม่มีมันน่ะทำละหมาดไม่ได้เพราะนั้นคนที่จะเป็นมุสลิมถ้าจะเข้ามาเป็นมุสลิมเราบอกเราเป็นมุสลิมเราก็ต้องรักษาองค์ประกอบ5ข้อนี้ให้ได้เป็นองค์ประกอบสำคัญแสดงว่าถ้า5ข้อนี้ดีส่วนอื่นๆไม่ดีล่ะคำว่ารุกลเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงเวลาละหมาดเราไม่ละหมาดเรายังบอกว่าเป็นฉันยังเป็นมุสลิมอยู่เราก็บอกเพื่อเป็นกำลังใจกันเราไม่กล้าไปฮุกกลมใครเป็นกาเฟตแต่ในหลักการศาสนาบอกว่าฟะมันตะรอกะฮูฟะกอดกะฟัรใครทิ้งละหมาดถือว่าปฏิเสธเอาละเราก็มาอธิบายเพื่อไม่ให้เราคู่กลมกันเยอะเกินไปก็บอกว่าเป็นการปฏิเสธเนี่ยมะ ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรายอมรับว่าเป็นฟัรดูแต่เราเป็นคนฟาซิกเป็นคนฝ่าฝืนเราเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธว่าละหมาดเป็นวาญิบเป็นฟัรดูละหมาดเป็นฟัรดูแต่เราไม่ได้ทำเราก็ไปเป็นฟาซิกอ้าวเราก็กลายเรายังไม่ได้ออกจากอิสลามเรายังไม่ตกมุรตัดใช่ไหมแต่คนละหมาดไม่ได้อ่านฟาติฮะเขาจะบอกว่าไอ้นี่ละหมาดไหมเขาไม่บอกเพราะนั้นคำว่ารุกลเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญขาดไม่ได้เมื่อขาดไม่ได้พี่น้องลองจินตนาการถ้าทุกคนใส่ใจกับความเป็นมุสลิมในรุกล5ข้อ
ถึงเวลาละหมาดตัวใครตัวมันรีบจัดการการละหมาดของตนเองภาพอะไรจะเกิดขึ้นฮิกมะของการละหมาดอัลลอฮ์จะบอกว่าซ่อนไว้ก็ไม่ได้เพราะมันเปิดเผยอยู่อัลลอฮ์วางไว้ในกุรอานแล้วว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชะวัลมุนกัรจริงๆการละหมาดเนี่ยที่เราอัลลอฮ์สั่งให้เราละหมาดเนี่ยมันมีเคล็ดลับของมันอยู่ถ้าละหมาดแล้วด้วยใจตามวาระที่อัลลอฮ์บอกมันจะช่วยยับยั้งความชั่วได้นะแล้วก็สิ่งที่มันเป็นความลามกอะไรต่างๆได้ถึงเวลาแล้วคนที่มีสตังเนี่ยเขารู้แล้วว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้มาซะกาตต้องจ่ายซอดาเกาะห์ไม่ได้อยู่ในรุกลใช่ไหมซอดาเกาะห์ไม่ใช่เขาพูดถึงซะกาตแล้วซะกาตเนี่ยไม่ใช่ถึงเวลาแล้วก็ไปเอากันเองโดยอัตโนมัติฉันเป็นอิหม่ามจะไปเอาบ้านใครก็ได้เปล่ามันมีการคำนวณอยู่ว่าสตังมีอยู่นี่ครบรอบปีไหมครบจำนวนไหมประเภทนี้ต้องจ่ายซะกาตไหมมีทรัพย์สินอะไรบ้างต้องจ่ายแล้วถึงเวลาถ้าเราไม่จ่าย เราไม่จ่ายเราจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมไหม ผมเห็นหัวข้อแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ หรือเราจะเป็นแค่มุสลิมคือจริงๆเป็นแค่มุสลิมมันดีแล้วคือเราต้องการให้คนเป็นมุสลิมคือยอมจำนนต่ออัลลอฮ์แต่ในความหมายเนี่ยเราจะเป็นแค่มุสลิมเนี่ยคือขอเป็นมุสลิมแค่รักษารุกลห้าข้อนี้มันก็สวรรค์แล้วถ้ารักษาข้อห้านี้ได้แต่ในยะของมันเนี่ยปัจจุบันนี้มันยิ่งใหญ่ไงความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยที่จะหลงเหลืออยู่เราเคยได้ยินตัวบทฮะดีษต่างๆมากมายคนหนึ่งล้มละลายคนล้มละลายนี่มีครบทุกอย่างเลยนะละหมาดซะกาตบวชมีครบทุกอย่างดีหมดเลยแต่ล้มละลายเพราะพฤติกรรมบางอย่างใช่ไหมพฤติกรรมบางอย่างก็คือไม่ใช่รวมอยู่ในตัวคนคนเดียวนะที่เราไปบอกว่าอ๋อไปด่าคนนี้ไปใส่ร้ายคนนี้ไปกล่าวหาคนนู้นพร้อมๆกับการอะไรนะทำร้ายร่างกายเขาไปฆ่าเขาทำไม่ใช่ทำทุกอย่างมีหนึ่งใดในสิ่งเหล่านี้มันกำลังเอาความดีที่มีอยู่เนี่ยไปให้เขาเราอิจฉาเราก็เอาความดีไปให้เขาเราด่าเขาเอาความดีไปให้เขาเราเกลียดเขาเอาความดีไปให้เขาเพราะนั้นคำว่าเราอ่ะจะเป็นแค่มุสลิมเป็นได้ไหมที่มุสลิมแบบไหนอ่ะถ้าเราจะบอกว่าอ๋อก็เอาอิสลามไปใช้ก็เป็นมุสลิมแล้วแค่ฉันปฏิญาณตนต่ออัลเลาะห์ก็เป็นมุสลิมใช่เป็นมุสลิมสุดท้ายของคนที่มีกะลิมะห์นี้เนี่ยดะเราะญะห์ของเขาคือฐานะของเขาในวันกิยามะห์ก็เข้าสวรรค์เราก็บอกแล้วพอจบละ ใช่มั้ยจบใช่พ่อนบีบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าให้รู้ไว้ฉันจะบอกว่าใครที่คำพูดสุดท้ายของเขาคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะเข้าสวรรค์มันกันนะอาคือรุกลามีฮีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะมูอัซบอกว่าฉันไม่กล้าไปบอกคนอื่นนะแบบผิดอะไรนะกลัวว่าไปบอกแล้วอ๋อไหนลองพูดซิชะฮาดะห์ทุกคนพูดกันหมดเลยทุกคนก็ยืนยันแล้วใครที่คำพูดของเขาได้พูดเขาเข้าสวรรค์ออกก่อนจะตายใช่มั้ยนบีบอกแล้วบอกให้เนี่ยคำพูดสุดท้ายจะเข้าสวรรค์ถ้าเป็นไรแล้วเราก็จ้องจะไปเตือนกันก่อนที่จะตายเตือนตอนตายแล้วเขากล่าวไหมคำพูดสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยได้พูดก่อนตายนบีจึงบอกว่าถ้าเขากล่าวแล้วอย่าไปขยันขยอเขาให้เขากล่าวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากเนี้ยเขาอาจจะเสียชีวิตไปเขาได้เข้าสวรรค์แน่ๆยืนยันว่าเข้าสวรรค์แน่แต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะไม่ถูกทดสอบอันนี้ไม่ยืนยัน ทั้งหมดได้อยู่ภายใต้มาชีอะติลละก็คืออยู่ใต้ความประสงค์ของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ปรารถนาก็ทำดุลิละแต่อัลลอฮ์ถ้าจะทรงทดสอบเราก็รู้อยู่แล้วว่า1บททดสอบของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์1วันเท่ากับ 50,000 ปีนะมันก็ยิ่งใหญ่เพราะนั้นเราไม่อยากที่จะไปอยู่ตรงนั้นเราต้องรักษาความเป็นมุสลิมให้ได้อัลเลาะห์จึงบอกว่าวะลาตะมูตุนน่ะเพราะนั้นก่อนที่เราจะตายเรารักษาคุณภาพความเป็นมุสลิมให้ได้อัลเลาะห์เราจะพูดเรื่องนี้ให้เราได้คิดอะไรหรือเปล่าพี่น้องก็ลองดูสิอะไรที่มันทำลายตัวเราจากความเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่เป็นมุสลิมท่านนบีบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมอัลมุสลิมมันซะลิมัลมุสลิมูนมิลลิซานิฮิวะยะดิเอาสมมุติเอาวันแรกเอาทฤษฎีที่1คนที่จะเป็นมุสลิมนะคือคนที่ลิ้นของเขาต้องไม่ไปด่าคนอื่นไม่ไปพูดใส่ร้ายคนอื่นลิ้นของเขาต้องไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำให้เขาเสียหายจากการพูดของเราอ่ะเรามีมั้ย
ลองนึกในตัวเองมีไหม ไม่ต้องยักหน้าก็ได้ให้เรานึกเอาความจริงนึกความจริงพี่น้องอาจจะไม่มีแต่ผมก็จะไม่เชื่อมั้งเดี๋ยวผมกลับไปก็มีใช่ไหมเราอยู่ด้วยกันก็พูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้พูดถึงดีหรือเปล่าถ้าพูดถึงในทางที่ดีก็ทำดีแล้วแต่พูดถึงทางไม่ดีผมไม่เกี่ยวผมได้บุญอย่างเดียวผมก็งงในวันกิยามะถ้าใครมาว่ามันมาจากไหนวะเนี่ยอ๋อพี่น้องปากรัดให้มาไม่เอาเราจะทำลายตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่ล้มละลายไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยล้มละลายอายเข้าไหมอายถูกยึดทรัพย์อายไหมอายไม่ได้ถูกยึดทรัพย์ตัวเองเดียวจะพาให้ทรัพย์ของสุเราของวกัปโดนยึดไปด้วยเพราะเราเนี่ยใช้อำนาจเกินตัวไงถ้าทรัพย์เราทำมาแล้วยึดไปไม่เป็นไรรักดุนยาใช่ไหมอัลเลาะห์ไม่ได้เอาทรัพย์นั้นอัลเลาะห์เอาเสบียงที่ต้องการก็คืออามันทรัพย์มีเยอะแต่อามันไม่มีโหที่ดินเต็มเลยมรดกเต็มเลยโฉนดบารนาเลยเยอะมากแต่อามันล่ะโอ้โหคุณใช้เวลาเรียนมาจนกระทั่งคุณเก็บเงินสะสมได้ไม่รู้กี่สิบล้านใช้เวลาอยู่กับวิชาชีพเนี่ย15 ปีคุณรู้ไหมว่าคุณจะละหมาดเนี่ยคุณต้องเรียนรู้การละหมาดเนี่ยกี่นาทีฟังบรรยายเดือนละครั้งนะหรือก็ติดตามเข้าไปกู ดูคนส่วนใหญ่เขาละหมาดแล้วก็ละหมาดตามเราอยากจะรู้เรื่องศาสนาตอนนี้เรารู้แค่ไหนเรามีเสบียงที่จะเอาไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฉันรู้จักเบาของพระองค์นะคนที่พระองค์ทรงรักเนี่ยฉันรู้หมดเลยว่ามีใครบ้างซอบ้าแต่ไม่รู้เลยทุกวันนี้เราจะเรียนแบบใครเราก็ใช้สายตาที่มันมีอยู่เราคิดว่าตาเราดีมองเห็นฉลาดเราก็เอาสมองของเราที่แทนที่อัลลอฮ์ให้มาจะไปคิดในเรื่องที่เราทำให้อัลลอฮ์รักเราเราไม่คิด เพราะนั้นเป็นแค่เพียงมุสลิมหรือมันจะเป็นได้ไหมเป็นมุสลิมอ่ะหลายคนเข้ามารับอิสลามพี่น้องเคยดูคลิปของน้องมุสลิมท่านหนึ่งไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาโพสต์กันไปผมก็ไปฟังดูก็เป็นน้องที่เข้ารับอิสลามด้วยสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้เขาแล้วเป็นคนเรียนในศาสตร์ที่มันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อ่ะแล้วรู้จักอัลลอฮ์ไม่ได้เหมือนเรารู้จักอัลลอฮ์ใช่ไหมลองนึกถึงความเป็นจริงสิดูตัวเราอย่างผมเนี่ยไม่ต้องพี่น้องอ่ะอายุขนาดเนี้ยลองดูเมื่อก่อนเรารู้จักอัลลอฮ์แบบไหนเรามากันน่ะเรารู้จักแบบไหนใช่ไหมเราถูกเหมือนกับยัดเยียดไหมตามะเรามาแต่มันคืออัลลอฮ์กำหนดไงมันเป็นเขาเรียกกันเป็นลิขิตใช่ไหมอัลลอฮ์ขีดเส้นอัลลอฮ์กำหนดว่าเรามาอย่างนี้นั่นแหละคือโชคดีของเราแล้วแหละพออัลลอฮ์ให้เราอยู่กันนี้มาเนี่ยมันก็เลยบริสุทธิ์ไงอย่างอื่นมันก็ไม่เข้ายัดกันเข้ามามาเลยกัดเป็นแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมยินเป็นแบบนั้นวันกิยามัตแบบนี้อลัมบารซักจนกระทั่งมันก็ไม่ไปไหนไงมันก็คือเรื่องดีเพราะมันถูกกรอกด้วยกับสิ่งที่เป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเอาอิสลามมาล้างไงเอามาแล้วก็มาประทับมาสลักในหัวใจมันเราก็เลยอยู่แบบนี้ได้แต่คนที่เขาเดินเข้ามาเขาแบบไม่เคยเจออิสลามแต่อะไรเป็นเหตุเดียวที่ทำให้เขาอยู่ได้ขนาดนั้นเข้าใจในอัลลอฮ์เหมือนกับคือไม่ได้รู้จักว่าอัลกุรอานหรือเตาฮีดยังไงแต่พูดมันรู้สึกว่าใช่กับคำว่าอำนาจของอัลลอฮ์เรามีแม้สักเรื่องนึงที่จะบอกว่าโหห่วงลูกเหลือเกินห่วงสามีห่วงภรรยาเหลือเกินเนี่ยวันกิยามะห์ฉันจะอยู่ยังไงเราห่วงทรัพย์เราห่วงใช่ไหมมรดกของเราเนี่ยถ้าใครจะเอาไปเนี่ยผู้ชาย1-2ส่วนหญิงส่วนนึงคุยเราไม่ได้เลยใครจะโกงไม่ได้เลยแต่ภรรยาเรานี่ไปยืนด่าคนอื่นเราไม่เคยห่วงเลยวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะมาถามเราถึงครอบครัวกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอเราเล่นกับไฟนรกแล้วใช่มั้ยเธอไม่ต้องมายุ่งฉันเองฉันด่าเองฉันออกหน้าเองใช่มั้ยพี่น้องกับพี่น้องเธอเราไม่เคยคืออิสลามมันไม่แสดงอิทธิฤทธิ์ไม่แสดงผลอุตส่าห์เรียนกันมาตั้งนานถึงเวลาแล้วไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นคําว่าเราจะเป็นแค่เพียงมุสลิมเท่านั้นหรือเรารู้ไหมว่าเป็นมุสลิมคืออะไรถ้าเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมลิ้นของเราวันนี้พี่น้องได้ยินจากใครพี่น้องได้ยินจากคนอ่านอัลกุรอานนี่แหละแต่ลิ้นเขาก็ยังพูดถึงคนที่ทางไม่ดีอยู่แล้วมาตรฐานหัวใจของเรามันได้แค่ไหนอาจารย์ใช่ฉันเกลียดเขาเลยไงบางคนบอกอาจารย์หมายถึงใครเนี่ยที่พูดเนี่ยจะให้ฉันเกลียดเขาเลยหรือเปล่าแล้วจะหาใครที่ให้ฉันรักแต่เรากำลังจะบอกว่าเราควรจะทำยังไงวันนี้และเราก็รู้ว่าสองอย่างลิ้นเนี่ยกับอวัยวะเพศที่จะทำให้เราถูกอาซาบกุบฏ
มือของเราที่เป็นผลงานจับไอ้คนนี้มานี่มานั่งนี่มานั่งมานั่งมาเชื่อฉันนี่อย่าไปฟังคนอื่นตกลงเราจะให้เขารู้จักอิสลามจากเราแล้วก็เชื่อถือเราหรือต่อให้เราตายไปแล้วอุดมการณ์แห่งอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลยังคงอยู่กี่องค์กรแล้วล่ะกี่องค์กรกี่หน่วยงานกี่กลุ่มที่แกนนำไม่อยู่แล้วมันขาดศักยภาพความเป็นผู้ศรัทธาของเราที่เราบอกว่ารักอิสลามไม่มีผู้นำคนนี้เราไม่บริจาคให้องค์กรตกลงเราบริจาคเพราะเรารักคนนี้เราประสบความสำเร็จไหมในการเรียนรู้ศาสนาให้รักศาสนาหรือรักตัวบุคคลไม่ชอบฉันไม่ชอบฉันก็ไม่บริจาคแล้วอิสลามล่ะความเป็นมุสลิมมันมองผ่านอะไรทุกวันเนี่ยเรากำลังจะหนีห่างจากความเป็นญาฮิลิยะแต่กลายเป็นว่ายาฮิลิยะเนี่ยเป็นตัวตนเพราะคนน่าเชื่อถือโอ้น่าเชื่อถือมากจนกระทั่งเรียกร้องมาสู่ความเป็นตัวตนของคนที่เราเชื่อถือไม่สิเรารักมีระดับของความรักที่มีอยู่ใครรักอัลลอฮ์เรารักใครที่ไม่รักอัลลอฮ์ไม่ใช่เราจะเกลียดเขาพฤติกรรมของเขาเนี่ยเราไม่เอาเราไม่ร่วมแต่ความเป็นพี่น้องยังอยู่เพราะนั้นถ้าเขาบอกว่ามุสลิมก็คือคนที่มือของเขาไม่ทำลายคนอื่นปากของเขาไม่ทำลายคนอื่นใครวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ลืมมือถือไว้ที่บ้าน ใครที่มือเขาว่าได้พิมพ์คำพูดประโยคสะใจเหลือเกินพูดแล้วได้เยาะเย้ยด่าถากถางแล้วก็ให้คนอื่นอ่านแล้วเขาเข้าใจเลยหัวนี่มันสำนวนว่าคนนั้นแจ๋วเลยเราภูมิใจไหมในความเป็นมุสลิมในความเป็นมุสลิมของเรามันน่านับถือน่ามีเกียรติใครยอมรับเราอ่ะเรียกเราเป็นมุสลิมฮะใครเป็นพระเจ้าของเราชีวิตของเรามอบให้กับใครเรากำลังแสดงกำลังปฏิบัติตนให้ใครรักเราในวันนี้อัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะนั้นนักวิชาการเนี่ยผมไปนั่งฟังละว่าหัวข้อมุสลิมเอกลักษณ์มุสลิมอะไรนะอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมหรือบุคลิกภาพมุสลิมหรือความเป็นมุสลิมเนี่ยนักวิชาการแต่ละคนก็จะพูดคล้ายๆกันบางคนก็บอกว่าถ้าจะถามฉันนะว่ามุสลิมเนี่ยจะเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าต้องอยู่ที่เนียดก่อนเลยเขาบอกอยู่ที่เนียดก็ถูกแหละเขาให้เนียดมาก่อนมันก็ถูกบางคนบอกไม่ต้องมีความรู้ต้องรู้ก่อนเพราะถ้าไม่รู้เนี่ยไม่รู้ศาสนาจะไปปฏิบัติตนได้ยังไงบางคนบอกว่าอะไรนะมีเนียดก็คือมีความบริสุทธิ์มีอิคลาสแล้วมีการปฏิบัติเขาบอกมีอัคลากมีมารยาทอ้าวเอ๊ะแล้วอากีดะห์ล่ะเขาบอกว่าเนี่ยอัคลากเนี่ยดูดิอิสลามจะไม่สมบูรณ์มูฮัมหมัดเนี่ยจะมาแล้วยังไม่เพอร์เฟกต์อ่ะจนกว่ามูฮัมหมัดจะได้มาในส่วนของการแสดงตนให้เป็นมารยาทพระนบีบอกว่าฉันถูกส่งมาใช่ไหมบูอิสตุฉันถูกแต่งตั้งมาลิอุตัมมิมะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มะคาริมันอัคลากมารยาทที่สูงส่งมะคาริมแปลว่ากะรีมแปลว่าสูงส่งนะมารยาทที่ดีงามนะมันมูมัดไม่ได้มาเอามารยาทธรรมดามาเป็นมารยาทที่ได้รับเกียรติเพราะนั้นมารยาทนบีมีลองไปดูซิพฤติกรรมที่เราทำทุกวันเนี่ยเหมือนกับที่นบีทำไหมลองไปดูซิเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราจะบอกว่าเรื่องของเจตนาเรื่องของเนียดมันก็กลับมาดูสิว่าเราเป็นมุสลิมในวันนี้เราเรียนศาสนาเพื่อใครเราปฏิบัติศาสนาเพื่อใครมูฮัมหมัดถูกส่งมาสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินหรือสร้างความรักเรามาเพื่อที่จะเอาคำสอนของศาสนาให้อยู่ในรูปของมันแล้วก็นำเสนอให้คนรักเราจะทำยังไงพี่น้องเวลามีผู้ชายจะมาขอผู้หญิงลูกสาวเราจะแต่งตัวลูกสาวเรายังไงใครจะแต่งงานเร็วๆนี้มั่งจะจัดงานแต่งงานในวัดเร็วๆนี้มั่งว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเลือกชุดไหนถ้าเจ้าบ่าวไปเห็นเจ้าสาวแต่งชุดนี้โอ้ฉันไม่เอากลับดีกว่ามีไหมเคยเห็นไหมสักงานหนึ่งเจ้าบ่าวแต่งตัวมาอ๋อล้อเชยเหลือเกินนะใส่โต๊ะคออะไรนั่นกว้างอย่างเงี้ยเย็นอุ้ยเจ้าบ่าวไม่ต้องมาฉันไม่แต่งดูไหมเราดูไหมเราดูอะไรกันเราดูอามันไง
แต่ทุกวันนี้เราไปเฟ้นหาในสิ่งที่เราบอกว่าสวยที่สุดเราตกลงกันแล้วเราจะแต่งงานแล้วเราจะให้สวยที่สุดสวยที่สุดแค่ชุดมีอะไรที่เป็นความปรารถนาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์มั้ยถ้าวันนึงคนนึงในหมู่บ้านเราเนี่ยต้นซอยแต่งแบบโอ้ชุดเช่าสวยหรูเลยมีอะไรนะอะไรดิ่งๆนะถ่ายรูปอะถ่ายโอ้สวยมากเลยแต่งแบบหรูเลยกว่าจะเข้ามาตามทางอย่างนี้มันหน้าแต่งมากเลยเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยวิสมราเลยแต่อีกบ้านหนึ่งเขาไปแต่งกันที่สุราอ่ะไม่มีอะไรเลยแต่งเล่นสุราสองคู่นี้อัลลอฮ์รักใครมากกันไหมบอกไหมเนื้อหาชีวิตมันอยู่ตรงไหนผมไปเจอหมอท่านหนึ่งโรงพยาบาลเราก็ให้เกียรติอ่ะเรียกหมอเลยอาจารย์ครับอาจารย์ทำไมผมเข้าไปก่อนแล้วลิฟต์มันจะไปเลยไงผมก็ต้องรอคุณอยู่ดีแหละเพราะนั้นใครเข้าก่อนก็เหมือนกันใช่ไหมหมอเขาก็เป็นคนแบบตลกหน่อยเราก็จะให้หมอเข้าก่อนเป็นการให้เกียรติแต่หมอบอกมันจะเป็นผมเข้าไปก่อนแล้วรีบมันไปเลยไหมไม่เมื่อผมเข้าไปผมก็ต้องไปรอคุณอยู่ดีคุณเข้าไปคุณต้องรอผมอยู่ดีเพราะนั้นถ้ามีคนอยู่แล้วก็ใครเข้าก่อนก็เหมือนกันแหละสาระมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะไปยกอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นแต่มนุษย์เราให้เกียรติกันนะดีแต่ผมกำลังจะนำพี่น้องมาอยู่ตรงที่ถ้าเรามีใจให้กับศาสนาแล้วซอฮาบะที่เขารักอิสลามเขาแสดงความเป็นมุสลิมให้คนเห็นเขาแล้วเขายอมจำนนต่ออิสลามเขาทำยังไงทำไมเราไม่เอาตัวอย่างที่นบีส่งอะไรนะซัลมานฟาริซีไปนอนที่บ้านอบูดัรดะเล่ากันไปแล้วเรื่องเราเนี่ยไปส่งทำไมอ่ะซัลมานก็เป็นซอฮาบะอบูดัรดะก็เป็นซอฮาบะแล้วอบูดัรดะเนี่ยอย่างเข่งคืออยู่บ้านเนี่ยละหมาดตลอดเวลาแต่นบีรู้แต่เวลาบางครั้งนบีรู้ถ้าจะพูดถ้าจะไปบอกตรงๆเลยเนี่ยมันเรื่องศาสนาบุรดะแกทำอย่างนี้ได้ไงแกเป็นซอฮาบะห์ชั้นอาวุโสเนี่ยภรรยาแกก็ต้องอยู่กับภรรยาบ้างสิใช่ไหมแต่นบีเนี่ยให้ซัลมานไปอยู่บ้านบุรดะไปอยู่เพื่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะนบีรู้แล้วว่าซัลมานฟาริซีเป็นคนเปอร์เซียแต่ที่ไม่ใช่อาหรับเหมือนกับอบูดัรดะพอไปอยู่เสร็จปั๊บเนี่ยกลางคืนเขาจะลุกขึ้นละหมาดซัลมานฟาริซีก็เป็นซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ชิดกับนบีมาเขาบอกว่าเนี่ยภรรยาของท่านเขามีสิทธิ์ในตัวท่านไปนอนกับภรรยาเดี๋ยวเวลากลางคืนท้ายคืนท่านก็จะมีสิทธิ์จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์จะได้อิบาดะห์จะได้รับการอิบาดะห์จากท่านท่านก็เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไม่ใช่กลางคืนยืนละหมาดภรรยาอยู่คนเดียวกลางวันเขาก็เอายกข้าวมาให้ซัลมานฟาริซีให้กินให้เป็นแขกแล้วท่านไม่กินเหรอบอกฉันถือศีลอดไม่ใช่ในร่างกายของเราก็ต้องมีวันถือศีลอดก็ต้องมีไม่ใช่ถือศีลอดทุกวันชีวิตของเราให้มีการเปลี่ยนแบบมีฮิกมะห์บ้างได้ไหมพอบางคนเนี่ยภรรยาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดดูฮาบริจาคดูรายการดูรายการอย่างไรพอดูรู้สึกว่าแหมเราจะเข่งๆนิดนึงแล้วฉันเนี่ยแม่ดูเหมือนกับอาจารย์คนนั้นเหมือนครูคนนี้เหมือนแม่รู้สึกเรามันจะสูงขึ้นมาอาจารย์เด็กสามีฉันน่ะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงั้นเป็นอย่างเงี้ยได้มั้ยถามได้มั้ยแบบเนี้ยบางคนบอกได้อาจารย์เพราะอะไรล่ะเพราะมันยังมีคนมาหานบีสามีฉันน่ะมันขี้เหนียวมันไม่ให้เงินเลยฉันจะรักตังสามีได้มั้ยเค้าก็เอาอันนี้มาอ้างถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนบีบอกว่าเอาได้แต่ว่าอย่าเยอะใช่มั้ยเอาแค่พอประมาณแค่พอแบบได้ไม่ใช่เอาแล้วก็เก็บไว้หักหลังเลยสามีเนี่ยเดี๋ยวเอาไปให้คนอื่นเยอะฉันต้องเก็บไว้อันนั้นเป็นเหตุที่ทำให้ความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นสามีฉันน่ะเดินทางบ่อยอย่างเงี้ยเดินทางบ่อยก็แปลว่าไม่ค่อยอยู่บ้านก็ผู้หญิงก็เหงาไอ้แบบเนี้ยมาปรึกษาใครปรึกษานบีแล้วนบีเคยเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นมั้ยไหนลองยกมือซิว่าอาจารย์ฉันนี่แหละที่ถามเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เนี่ยเพราะรักอยากจะช่วยเหลือผมว่าไม่จริงหรอกผมยังไม่เห็นใครโทรมาหาผมเลยเวลามีปัญหามีแต่ด่าแล้วคนที่ด่าคนรู้กุรอานฮะดีษไอ้คนที่ไปพูดผมว่าแท้จริงก็เดินมาพูดกันดีตรงนี้ใครก็ได้พูดเรื่องศาสนาดุนยานี้มันไม่ได้ไปไหนหลักฐานก็มีบันทึกเทปก็มีอยู่แล้วเอามาทีละตัวสิทีละคำแต่เรามาตรฐานหัวใจของเราที่เราบอกเราเป็นมุสลิมเราเป็นไม่ได้เพราะเราไม่ได้รักอิสลามเราไม่ได้รักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าสิ่งอื่น
เราเที่ยวไปบอกคนอื่นว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นซะลัฟเป็นซุนนะอะไรต่อมีอะไรมากมายที่นบีบอกว่าลายุมินุอะฮาดุกุมฮัตตายูฮิบบิลยูฮิบบะลิอะคีมายูฮิบบุลินัฟซีฮียังไม่ได้เลยดูแล้วยังไม่เห็นเลยเราจะเป็นมุมินได้ยังไงผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเราอะอยากให้คนอื่นเขาได้เหมือนอยากที่ให้เราได้เราอยากให้ใครมาด่าเรามั้ยมีอยากให้ใครมาไปเขียนโฆษณาป้ายหรือแปะประกาศหรือโพสอะไรเนี่ยลงชื่อมาด่าเราไม่ด่านามสกุลเราด่าองค์กรเรามั้ยมีมั้ยมีใครอยากมั้ยไม่มีเมื่อไม่มีเราไม่อยากให้ใครมาด่าเราเราก็ต้องไม่อยากให้คนด่าคนอื่นมีใครรักความชั่วมั้ยไม่มีหรอกมีแต่คนเกลียดความชั่วก็ต้องไม่ทำต้องแนะนำกันเราจะบอกคนให้ออกห่างจากความชั่วมันมีฮิกมะห์ของมันอยู่หลักการศาสนาแยบยลมากเราจะไปเอาอายะห์นึงมาแล้วลืมอีกอายะห์นึงไม่ได้ใช่เราต้องประกาศอิสลามสั่งใช้ทำความดีห้ามปรามความชั่วแต่มันมีฮิกมะห์ของมันอยู่คนแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะนั้นเราลองมาดูว่าบรรทัดฐานที่เรากำลังจะนำพี่น้องไปสู่การรู้ว่าเราจะเป็นมุสลิมแบบไหนหรือจะเป็นแค่เพียงมุสลิมหรือมันมีคำว่ามุสลิมหรือคำว่ามุมินหรือคำว่ามุสลิมที่เราจะต้องมาพิจารณาไหมคือคำสามคำนี้เนี่ยถ้าจะคุยก็คือเรื่องที่เราจะบอกว่าถ้าจะเป็นแค่เพียงมุสลิมเนี่ยไม่ต้องคุยเพราะเรากำลังคัดสรรความเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมเนี่ยให้ได้ยกระดับเหนือขึ้นไปเพราะเราเป็นมุสลิมคือเรายอมจำนนต่ออัลลอฮ์แล้วหลักการแล้วเราจะพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นมุสลิมให้เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่แสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างเดียวมาจะถึงเวลาแล้วอัชฮะดุอัลลอฮุอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ละหมาดบวชถมน้ำลายแก้บวชใช่มั้ยฮัจญ์ไปทำซะกาตจ่ายภาคปฏิบัติทั้งหมดเราไม่ได้ทำอย่างเดียวเพราะนั่นคืออิสลามเป็นมุสลิมแต่ถึงเวลาแล้วอีหม่านต่ออัลลอฮ์มันจะรู้เลยว่าเราจะไปขอต่อสิ่งใดไหมเราจะมีชีริกไหมเราจะเชื่อไสยศาสตร์ไหมเฮ้ยเราจะมีอะไรนะมันรู้สึกว่ามันมีลางสังหรณ์ไหมอะไรทำอย่างนี้รู้สึกเอาอะไรที่เป็นความเชื่อเดิมๆมาได้ไหมมันมีอะไรที่มันมาผุดอยู่ดีเสาต้นนี้เป็นมันต้นอะไรที่เป็นความเชื่ออันเนี้ยมันเริ่มทำให้เรากลายเป็นผู้ที่มีอีหม่านอีหม่านต่ออัลลอฮ์นี่ก็แสดงว่ามั่นใจในอัลลอฮ์มั่นใจว่าอัลลอฮ์มีใครเคยท่องซิฟัตวายิบสำหรับอัลลอฮ์มี20ประการไหมผมได้ที่1มาตลอดแหละแต่ผมเป็นคณะเก่าที่ไม่ตามส่วนใหญ่เขาจะผมไปสอบแข่งผมบอกไม่ไปผมไม่ไปสอบแข่งให้สถาบันอันนี้จริงๆตอนสมัยเด็กๆอ่ะแล้วผมก็ไม่แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ไปเลยพอเราในเวลาท่องจำปุ๊บครูสอนปั๊บเนี่ยพอครูวางช็อกปั๊บเราก็ไปยืนหน้าโต๊ะแล้วสมัยนั้นน่ะครูก็จะสอนนี่แหละครูก็เป็นพี่ชายยอสมัยนั้นแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยเขาชอบชีอะห์มากกว่าชอบเราพอสอนเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็มายืนตรงนี้แล้วผมก็ท่องกุรอานเหมือนกันแหละพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเราจะอ่านก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปสอนห้องอื่นแต่ถามว่าตัวเราในวันเนี้ยคำว่าอีหม่านที่เรามีอยู่เนี่ยเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ขนาดไหนเราบอกว่าอัลลอฮ์มีแล้วมีแล้วเป็นไงเรารู้จักไหมอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์แตกต่างจากของใหม่อัลลอฮ์อย่างนั้นอัลลอฮ์อย่างนี้อัลลอฮ์ทรงนั่นอัลลอฮ์ทรงนี่อัลลอฮ์ทรงเห็นเงี้ยอัลลอฮ์เห็นแล้วยังไงไม่เห็นกลัวเลยอัลลอฮ์ได้ยินแล้วยังไงนี่แหละอีมานแต่ปัจจุบันนี้อย่าว่าแต่ลับๆเลยเปิดเผยเรายังทำต่อหน้ามนุษย์ที่เขาเห็นเขาจะสาปแช่งเรายังทำแล้วนับประสาอะไรที่อัลลอฮ์เราบอกจะอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อมาอะไรกะที่อัลลอฮ์ส่งมาบันทึกความดีบันทึกความชั่วที่ตัวเราไม่เห็นมีใครเลยอ้าวลักขโมยไม่เห็นมีใครเลยด่ากระซิบนินทาบ่นแล้วมาเลกัดล่ะจดดิเราลองนึกสิความเป็นมุสลิมอ่ะมันจะอยู่แค่ไหนผมเชื่อว่าคำถามที่ตั้งไว้สำหรับหัวข้อก็คือเป็นแค่มุสลิมมาแล้วก็คืออยู่ไปวันๆนึงนี่แหละแค่นี้แหละถึงเวลาก็ไม่อะไรเลยลูกเมียจะทำอะไรช่างสังคมจะเป็นไงก็ช่างเขาบริจาคกันเขาโดนอะไรเราก็ไม่เคยสนใจก็บอกแน่มันเป็นมุสลิมก็เพราะว่าเข้ากะลิมะห์แล้วได้แค่เพียงเข้ากะลิมะห์กันนั้นหรือเราอะแล้วที่เราจะเอาความดีไปบอกกับอัลลอฮ์ความดีเราจะอยู่แค่ไหนความดีเราอยู่แค่ไหนพี่น้องวันนี้ดูนี่ไหมมันมีคลิปอันนึงที่เป็นน้ำผลไม้อะนะเป็นน้ำส้มอะเป็นน้ำอะไรสักอย่างอะที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมสูงๆหน่อยอะเขาเขียน100%เทไปแล้วมันมีเหมือนมันมีอะไรอยู่ข้างในเปิดไปแล้วมันมี
โอ้โหจะอ้วกอ่ะเราจะเป็นมุสลิมที่อยู่ไปวันๆนึงแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรจะไปบอกกับอัลลอฮ์จะเอาอะไรไปอวดกับอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาพอไปเจอสิ่งที่เขาพูดถึงยินเรื่องผีกลัวแล้วไอ้ที่กลัวน่ะอีหม่านของเราต่ออัลลอฮ์หรือว่าเราไม่มีอีหม่านแล้วเรากลัวมันเอาลองดูสิเวลาเราจะกล้าที่จะพูดความจริงเราไม่กล้ากลัวกลัวอะไรความเป็นมุสลิมของเรามันชัดเจนตรงไหนอ่ะเราเป็นมุสลิมเราไม่กล้าตรงไหนเอาลองมาดูคุณบางคุณสมบัตินะที่คนที่เป็นมุสลิมควรจะมีพี่น้องว่าอะไรมั่งนึกถึงมุสลิมนึกถึงอะไรมั่งฮิญาบบางคนเนี่ยพอหางานไม่ได้เขาบอกว่าถอดฮิญาบได้ไหมได้ก็ไม่มีงานทำอ่ะทำไงคนไม่มีงานทำพี่น้องจะว่าไงไม่มีงานทำถอดฮิญาบก่อนแล้วก็ฮิญาบเนี่ยเขาก็มาเปรียบเทียบก็แล้วฉันเป็นมุสลิมนะฉันก็ละหมาดนะใส่เสื้อแขนสั้นนะห้ามใส่แขนยาวได้หนุ่งเกงนะห้ามนุ่งกระโปรงได้มันก็ลดไปเรื่อยตกลงเราอยู่ในหมวดไหนเป็นมุสลิมแบบไหนหรือว่าไม่หรือไม่ใช่ละอ๋อถอดฮิญาบไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาบอกไม่ได้เออถอดฮิญาบเป็นกาเฟรบอกได้ไหมไม่ได้แต่ว่ามันเป็นมุสลิมแบบไหนอะ 100% ไหมมันคุ้มกันไหมกับรายได้ที่จะได้มาหรือว่าทำไปก่อนผมมองแล้วในวันนี้เนี่ยไม่อยากเห็นบอกตรงแล้วไม่อยากเจอเพราะบางที่ทำงานบางคนเนี่ยไอเห็นนี่อันนี้เรื่องจริงเลยนะมาทำงานเป็นแม่บ้านเนี่ยหน้ามันเหมือนแขกๆนี่มาจากไหนเนี่ยมาจาก3จังหวัดเอาเดชชื่ออะไรเนี่ยเราทำไมเดชไม่คุมหัวล่ะบัตรคุมนะบัตรเดิมคุมแต่ว่าเข้ามาเขาไม่ให้คุมไม่มีงานทำผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่บ้านเป็นยังไงจะไปถามต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปอุปการะเลี้ยงดูเราไม่มีองค์กรจะไปช่วยเหลือแล้วถามไปทำไมนี่คือความชอกช้ำก็ต้องปล่อยให้เขาทำไปส่งเสริมไหมใครจะไปเลี้ยงดูเขาแล้วเรามีมุสลิมที่ไม่มีองค์กรไหนที่จะออกมารับผิดชอบเอาเก็บซะกาตมีซอดอกอมาไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องซะกาตเงินซะกาตไม่ฉันไม่ได้จ่ายแต่ไม่เป็นไรช่วยเอาเงินเข้าไปองค์กรเขามีนโยบายชัดเจนว่าช่วยเหลือยังงั้นเราก็เอาไปสิแล้วองค์กรก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปตระเวนดูให้เงินช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันสังคมขึ้นแต่ตอนนี้เงินของมุสลิมไปอยู่ที่ไหนหมดเงินที่อัลเลาะห์ฝากมาให้กับเราอ่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยตุคอตุมินอักนิยาอิฮิมฟาตุรัดดุอิลาฟุกรอฮิมให้เอาจากคนรวยเนี่ยเอากลับไปคืนสู่คนจนในหมู่บ้านเราเนี่ยแต่เราไม่เคยให้แล้วเราเป็นมุสลิมแบบไหนพี่น้องจะเห็นไม่เคยเห็นเลยในหมู่บ้านในซอยหรือญาติหรือใครที่เราได้ยินเห็นเขาลำบากแต่เราสบายมากเคยเห็นก็ได้ยินไหมแล้วความเป็นมุสลิมมาอยู่ตรงไหนเราเป็นมุสลิมเขาบอกว่าอะไรนะคนที่จะเป็นมุสลิมได้จะมีอีหม่านได้จะต้องไม่เอาอารมณ์ของเรามานำหน้าเราต้องตามอัลลอฮ์และรอซูลผมก็ไปดูจากสังคมข้างบนก่อนเขาบอกว่าผู้รู้เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนจะยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดคือคนที่มีความรู้เข้าไปดูคนความรู้ก่อนแต่ปรากฏว่าคนมีความรู้ก็ไม่ได้เอามาใช้ถ้ามันตรงกับที่ผมเป็นเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีในตัวเราแต่ไอ้ที่พูดวันนี้เรามั่นใจเพราะเราต้องการให้สังคมเนี่ยไม่ต้องไปโชว์เยอะเขาให้เราถ่อมตนคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่เอาของอีหม่านเนี่ยไปออกข้างหน้าอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮ์ให้ลืมมือถือวันนี้ไม่ได้มาอีกรอบนึงเดี๋ยวใครที่จะไปอุมรอห์นะหรือที่มีญาติไปแล้วอ่ะบอกเขาเห็นรูปกะบะผมก็ถ่ายแต่ไอ้ตอนถ่ายเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราถ่ายแล้วเราจะไปอวดคนอื่นแต่มันคือความภาคภูมิใจที่ชีวิตของฉันเนี่ยได้มาตรงนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันนั่นแหละแต่เวลาที่ไปยกมือขอดุอามันไม่ได้ยกมันโกหกเขาบอกโกหกไงแล้วก็เอารูปไปแปะข้างฝาว่าเนี่ยโหรูปไปขอดุอาหน้ากะวะไอ้ตอนถ่ายยังไม่ได้ขอแต่ตอนขอไม่ได้ถ่ายไงแล้วมันก็เอาไปโกหกไงโกหกแม้กระทั่งเรื่องเนี้ยอิบาดะห์บอกว่าขอแล้วเราบอกเราจะเป็นมุสลิมได้ไงแล้วเขาบอกว่าถ้าเรื่องดีอีหม่านเขาไม่ให้อวดไงเขาให้เก็บความดีเขาให้เก็บเพราะเตาออกมาฮาบีหมดเลย
ก็แปลว่าอะไรนะไม่ได้รับผลบุญเพราะอิบาดะห์เป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์อ่ะอันดับที่1เขาบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีคุณสมบัติอันนึงที่ต้องมีปรากฏชัดเจนก็คือมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์มีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสัตย์จะวาจาและก็พฤติกรรมกับอัลลอฮ์และรอซูลกับทุกอย่างเลยเราเคยโกหกไหมเคยบางคนโกหกเขาบอกว่าโกหกจนเป็นนิสัยใช่ไหมคำว่าจนเป็นนิสัยเนี่ยคือเขาพูดปลอบใจตัวเองจริงๆแล้วโกหกจนเป็นสันดานคือโกหกตลอดอ่ะแก้ไขไม่ได้พอโกหกเสร็จแล้วก็บอกว่าคนที่โกหกภรรยาอ๋อนบีบอกว่าโกหกภรรยาไม่เป็นไรเพราะเราจะได้ไม่ทะเลาะกันคือถามจริงๆเธอเจตนาเนี่ยเพื่อจะอิสลามรักภรรยาเอาใจภรรยาหรือว่าเพื่อเอาตัวรอดเพื่อฉวยโอกาสโกหกเพราะว่าฉวยโอกาสแล้วไปบอกกับเพื่อนตกลงว่าการกระทำของเราเนี่ยเพื่อนจะไปฮิซาบเราจะไปคำนวณกับเราในวันกิยามะห์เหรอไม่อัลลอฮ์สิพฤติกรรมของเราทั้งหมดเนี่ยมันถูกจดบันทึกเอาไว้เราไม่คิดไปถึงวันกิยามะห์เลยและทำทั้งหมดวันนี้ไม่เคยกลัวเลยว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยมันจะโดนอะไรบ้างทำไมท่านนบีจึงพูดประโยคนึงกับภรรยาหูแล้วเราคิดไหมว่าถ้าสามีพูดกับฉันเนี่ยฉันจะรู้สึกยังไงเราเคยบอกภรรยาเราไหมว่าเธอปากเหม็นภรรยาเคยบอกสามีไหมเธอปากเหม็นเคยพูดไหมนบีเคยโดนภรรยารุมเล่นงานใช่ไหมวันที่ท่านนบีละหมาดอัสรเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านท่านหญิงไซนับภรรยานบีทุกคนดีหมดเลยทุกคนดีพอนบีมาเนี่ยนบีฉันน้ำผึ้งได้น้ำผึ้งมานบีกินดิแล้วนบีก็ชอบผมก็ชอบใครให้ผมก็เอาน้ำผึ้งเป็นเบาหวานก็กินได้แต่นานๆกินทีนึงนบีก็กินน้ำผึ้งที่บ้านท่านหญิงไซนับพอกินนั่งคุยก็มันนานไงหลังอาซัดเนี่ยต้องไปบ้านท่านหญิงครับซอละทำไมไปไงไปบ้านท่านหญิงไซนับก่อนท่านหญิงซอก็เลยแหมไม่รู้จะเป็นยังไงนะมันเวียนมาต้องมาหาฉันแต่ไปอยู่บ้านคนอื่นก็เห็นเนี่ยก็ไม่พอใจก็ไปหาปรึกษาท่านหญิงไอชะรวมหัวกันมุสลิมานี่รู้แล้วมุสลิมานี่ถ้ารวมกันแล้วก็พวกเราผู้ชายเนี่ยต้องระวังใช่เพราะนั้นมีเพื่อนนะภรรยาเราถ้ามีเพื่อนนะเวลาเขาอยู่รวมกันนะให้นึกถึงเลยก็ต้องมีอะไรสักอย่างแหละแต่อย่าไปคิดไม่ดีก็ปรึกษาเลยจะเล่นงานนบีเดี๋ยวท่านนบีไปบ้านใครนะบอกว่านบีปากเหม็นกินในมาในปากเหม็นนบีไปกินไอ้นี่มาใช่ไหมปากเหม็นเข้าบ้านใครภรรยาทุกคนหมดเลยนบีไปกินในมาในปากเหม็นเข้าบ้านนี้นบีไปกินในนะผู้คนพูดเหมือนกันหมดเลยเล่นงานนบีประท้วงนบีจนกระทั่งอายะห์กุรอานมาบอกเอาใครจะประท้วงนบีก็ได้อัลลอฮ์อยู่กับนบีมาเลกัดอยู่กับนบีผู้ศรัทธาอยู่กับนบีเอาใครจะเอากับนบีเอาลองสิเตาบัตตัวเลยเลิกท่านยังไอชาเขาทับซ้ออะไรเลิกเลยไม่ได้สิจะไปสู้กับอัลลอฮ์มาเลกัดไม่ได้ใช่ไหมนบีไม่รู้เพราะนั้นใครที่อยากให้นบีรักก็ต้องบริสุทธิ์ใจเพราะนั้นความซื่อสัตย์ของเราที่มีอยู่กับศาสนาพี่น้องบอกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอัลลอฮ์ใหญ่อัลลอฮ์ใหญ่แบบไหนคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยเราเชื่อไหมไม่เชื่อแต่คำสั่งมนุษย์ล่ะเราหลีกเลี่ยงนะไม่มีใครว่าไม่มีใครพิพากษาเราผมบอกได้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาเราจะได้บุญหรือได้บาปอยู่ที่หัวใจพอถึงเวลาที่ต้องจ่ายซะกาต เดี๋ยวเอาเงินนี้ไปนู่นก่อนเดี๋ยวเนี่ยปลายปีเนี่ยรอมฎอนเนี่ยจะมีคนมาเอาเงินไปตรงนู้นก่อนคือเราพยายามจัดการเพื่อที่จะรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคนมาแล้วเงินตรงเนี้ยมันจะไปเราก็เลยกันไปกีดไปทางด้านนู้นก่อนเหมือนในอัลกุรอานที่ตอนเขายกตัวอย่างตอนที่พ่ออยู่พอเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยก็เอาผลไม้เนี่ยให้กับคนจนก็จะมาแล้วก็แจกไปแต่พอพ่อเสียชีวิตลูกๆก็ไม่ได้ละถ้าจะไปให้เนี่ยเราเหลือน้อยไปเก็บก่อนเลยก่อนที่มันจะสว่างเดี๋ยวคนจนมาเยอะเราต้องให้เขาอีกเป็นไงแผนการของอัลลอฮ์ยิ่งกว่าทำลายหมดเลยเราเป็นไงไหมอันนี้ที่พูดเนี่ยมันค่อนข้างจะได้เห็นบ้างนะแต่ว่าก็อยากจะให้สิ่งที่ดีๆเนี่ยคงเหลืออยู่พอเราเคยเห็นพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่เคยช่วยเหลือสังคมนะ อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีเยอะตลอดอ่ะไม่หายไปแต่พอเวลาคนดีเหล่านั้นเสียชีวิตลูกๆไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นพฤติกรรมลูกๆยังคิดว่าเขายังเล็กอยู่
ช่ไหมยังต้องสร้างครอบครัวอยู่ยังต้องใช้เงินอยู่ยังไปอีกไกลคือพอเวลามีทรัพย์แล้วปั๊บเนี่ยเสียดายเลยนึกเลยลืมไปว่าริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเป็นไงนะใครให้มาริสกีอัลลอฮ์ให้เราลืมไงอ๋อนี่เป็นของเขาเขาเก่งหรือว่ายังไงดีทำให้ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ล่ะเส้นทางริสกีที่จะเข้ามาเนี่ยเราหาเองอย่างเดียวเหรอไม่บางทีเราก็ไปเจอของคนอื่นบางทีเราก็ไปขุดได้บางทีก็เป็นอากาศบางทีก็เป็นมรดกใช่ไหมบางทีก็เป็นของขวัญเป็นฮะดียะห์เป็นฮิบาเป็นอะไรเงี้ยซอดาเกาะนี่แหละมันเป็นริสกีอะไรที่มันเป็นทรัพย์ที่เข้ามาหาเราเป็นความดีเป็นริสกีบทมาที่นี่ก็ได้กินข้าวนี่คือริสกีเหมือนกันได้กินอาหารเป็นริสกีเหมือนกันใครจะรู้เลยริสกีอยู่ที่นี่แต่วันนี้ได้มาได้อยู่ตรงนี้เพราะนั้นอัลลอฮ์ให้เรานึกสิเมื่ออัลลอฮ์ให้เราต้องขอบคุณเราขอบคุณอัลลอฮ์มากแค่ไหนคนที่เป็นมุสลิมอาหรับมาคนนึงมาจากบาเรนยังไม่มีการแสดงตัวว่าเป็นชีอะห์หรือไม่เป็นชีอะห์แต่สมมติฐานไปแล้ว50 50มีทุกอย่างในโลกดุนยามีหมดทุกอย่างพอมาตัวเสร็จปั๊บอะไรนะมีเนื้อก้อนเนื้ออยู่ที่ไตจะไปเอาออกก็ไม่ได้เพราะเอาออกปั๊บมีผลกระทบต่อไตไตทำงานไม่ดีตายอาจจะไปทำตรงนี้ตับก็ไม่ดีไอ้ตรงนี้ตับลูกหมากก็โตไอ้นู้นทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้จะร้องไม่ต้องร้องก่อนจะเข้าห้องคุยกันอย่างดีโอ้ยแม่เราอัลลอฮ์งุ่นอย่างอัลลอฮ์อย่างนี้พอหมอบอกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทำอะไรไม่ได้จะร้องบอกร้องไม่ต้องร้องหรอกมุสลิมดีหมดยังไงก็ตายหนีไม่พ้นหรอกได้กำลังใจมาก็เล่าคนน้องนี้ตายอายุ30ก็ตายนุ่มก็ตายก็ต้องยอมจำนนทำยังไงก็ไม่ได้ถามว่าเครียดได้ไหมเครียดยังไงก็ต้องเครียดเป็นมะเร็งเป็นก้อนเนื้อแล้วมันลักษณะมันไม่ค่อยดีเครียดไหมเครียดไปหาหมอผมในมีครั้งหาหมอแล้วเป็นไขมันก่อตับยังเครียดเลยเครียดไป3วันเสร็จแล้วก็ลืมแล้วก็กินต่อปกติอย่างเงี้ยคือเราสถานการณ์แรกเนี่ยมันมีความรู้สึกแต่รู้สึกแล้วเดินเข้าหาอัลลอฮ์ไหมแสดงว่าเก่งไหมเราอะเก่งไหมเราแน่ไหมยังไม่แน่เมื่อเราไม่แน่แล้วทำไมไม่ยอมจำนนกับอัลลอฮ์ไปล่ะก็ขอดูอาซีอัลลอฮ์เตือนจะต้องบอกอายะห์ไหนว่าเนี่ยอัลลอฮ์กำลังเตือนคุณนะถ้าคุณมีก้อนในไตก้อนในลำไส้ก้อนในนู่นในนี่ไม่ต้องเพราะทุกการเจ็บป่วยมันมีการลดบาปไปหมดลดบาปสำหรับการเจ็บป่วยแล้วอัลลอฮ์กำลังจะเตือนเราหรือเปล่าว่าเราอยู่ขนาดนี้เรายังมีอะไรที่คิดอยู่ไหมยังมีอะไรที่อยากจะทำแล้วก็ทำให้เราหลงลืมอัลลอฮ์อยู่ไหมแล้วมีใครกี่คนในบ้านของเราที่จะมาคิดแบบนี้แกจะมาแช่งฉันเหรอภรรยาเตือนถ้าสามีเตือนเธอจะมีใหม่ใช่ไหมมันมีอะไรต้นทุนคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยไม่เคยคิดใช่หันมาซิกรุลลอหันมาเลิกดูละครเลิกไร้สาระเลิกแชทอ่านกุรอานเพราะอีกไม่กี่วันก็จะตายทำไมถ้าไม่คิดอ่ะโอ้ฉันยังแข็งแรงอยู่ทำไมอ่ะนี่พ่อของลูกศิษย์อยู่บนรถแท้ๆเลยตายขับรถบนรถแหละตายยังแข็งแรงอยู่เลยใครจะรู้ว่าจะตายตอนไหนดีว่าตายบนรถภรรยาอยู่บนรถนะยังไม่ได้ไปตายบนรถคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่ว่าตายแล้วมีคนอื่นนั่งอ้าวบางทีเราเห็นเราอ่านข่าวเรานึกเหมือนกันนะเอ้ยเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนี้แต่เราไปเห็นปั๊บแหละถ้าอัลลอฮ์เราเอาตายตอนนั้นล่ะให้เราตายตอนนั้นน่ะถ้าสมมุติว่านายกเหมือนกับที่ข่าวออกนะเหมือนอาหรับอ่ะนายกเสียชีวิตที่พัทยาบนอะไรนะบนหน้าอกของสาว20นายกอายมั้ยนายกที่ตายไปอายมั้ยไม่อายแต่คนที่อายใครอ่ะลูกเมียใช่ไหมเราก็ยังอายเลยสังคมมุสลิมเราอายนะเพราะนั้นความเป็นมุสลิมเราต้องซื่อสัตย์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคุณสมบัติของมุสลิมถามว่าในวันนี้ลูกของเรากับเราซื่อสัตย์ไหมเราก็บอกลูกเราไหมเราอะซื่อรับอามานะกับอัลลอฮฺมาว่าจะต้องปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเราบอกลูกเราไหมว่าลูกละหมาดวาญิบนะลูกต้องอ่านกุรอานให้ได้นะวันนี้ผมเห็นคนหนึ่งผมไปสอนตอนนั้นลูกเขาอยู่ประถมสอนจนเขาบอกว่าลูกก่อนจะไปโรงเรียนต้องอ่านกุรอานวันละหน้ามันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่มันก็เด็กกว่าจะคล่องมันก็นานหน่อยแต่ปรากฏว่าไอ้เด็กสองคนที่สอนเนี่ยอ่านกุรอานวันละหน้าทุกวันเนี่ยได้ดีวันนี้อัลลอฮ์ให้ได้ดีหมดเลยแล้วพ่อแม่ทุกคนสบายมันคือผลที่มันได้บารักัตจากศาสนาเราในวันนี้เราซื่อสัตย์กับลูกเราอยากให้ลูกเราไปไหนวันเกียร์มา
อยากให้ลูกไปสวรรค์ลูกก็อยากให้พ่อแม่ไปสวรรค์แต่การงานของชาวสวรรค์มีไหมในบ้านนาซีฮัตไม่มีเลยที่บ้านเนี่ยกว่าจะมีได้กันไหนเดือนละครั้งเนี่ยนี่ก็ดีสุดละดีกว่าทุกที่อีกใช่ไหมใครก็ได้มานั่งตรงเนี้ยให้ดานาซีฮัตในเรื่องศาสนาให้ทุกคนเนี่ยกลัวให้ทุกคนได้แยกแยะเราไม่เกลียดพี่น้องไม่ได้นบีมูฮัมมัดมาเนี่ยต้องการตัดญาติขาดมิตรกับญาติกับพี่น้องตัวเองไหมไม่ได้ต้องการแต่เอาอิสลามไปให้ไม่รับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังมาใหม่วันนี้ล่ะของเราแค่ชี้กับกระดิกเนี่ยเราก็แยกแล้วแยกสุราแล้วใช่ไหมละหมาดอีดกับละหมาดคนตายยกมือกับไม่ยกมือเนี่ยก็บอกสุนนะกับไม่สุนนะเอาตกลงไอ้สุนนะนี่คือไม่ยกแล้วยกเนี่ยเป็นบิดอะห์เหรอเอาไม่ใช่แล้วจะบอกทำไมไม่ใช่ล่ะคือเราอะไปถึงขั้นนั้นในตัวเราสำหรับความเข้าใจถ้าเราไม่ไปละหมาดล่ะได้ไหมมันก็ได้อ้าวแล้วยังไงดีพี่น้องอะไรที่มันสำคัญกว่าวันนี้เราลืมไงเราลืมว่าเราซื่อสัตย์เรารู้ว่าเราทำได้แค่ไหนนี่อัลลอฮ์ให้เราแค่นั้นแหละวันนี้เราไปมองไกลมากในบ้านเรายังไม่ได้เลยเราไปมองคนนู้นทำไม่ดีคนนี้เข้าใจผิดคนนั้นพูดผิดคนนี้เขียนผิดคนนั้นแปลผิดแต่ในบ้านเรายังเขียนไม่เป็นเลยยังพูดไม่ได้เลยยังไม่เข้าใจศาสนาในส่วนนั้นเลยตกลงวันนี้เราจะเอายังไงดีกับเรื่องของอากีดะห์อ๋อตายตัวอากีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเนี่ยต้องมันมีกลุ่มชนที่เรียกว่าซะลาฟีเราก็ต้องตามซะลาฟเราต้องเรียกตัวเราว่าเป็นซะลาฟีเพราะเราตามเขาไม่ผิดหรอกครับเราเรียกตัวเราว่าเป็นซะลาฟีก็ได้แต่พฤติกรรมที่เราทำความผิดมีไหมมีก็ต้องยอมรับแล้วคนอื่นล่ะหรือจะเป็นเฉพาะเราอันนี้อิสลามเป็นของอัลลอฮ์อินนัดดีนอินดัลลอฮ์อิสลามอิสลามคือกุรอานและหะดีษต้องย้ำกับพี่น้องกลับมาตรงที่ถ้าเราเอากุรอานและหะดีษไปเป็นตัวตรวจสอบพฤติกรรมความคิดความเข้าใจถ้ามันตรงก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้ามันไม่ตรงก็แก้ไขเราเอาอะไรอย่างอื่นไปตรวจอีกไหมวันนี้มีอะไรที่นอกจากกุรอานและหะดีษไปตรวจไหมมีแต่พี่น้องไม่รู้สึกตัวเขากำลังยัดเยียดให้พี่น้องเกลียดพี่น้องด้วยกันเองเราจะมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรก็อยู่ที่กุรอานและหะดีษเท่านั้นทำแล้วไม่ขัดต่อกุรอานทำแต่ถ้าขัดอย่าไปทำถ้ามีหะดีษบอกชัดเจนว่าทำแล้วผิดออกห่างซะแต่วันนี้เราไม่มีตัวบทหะดีษแล้วก็หะดีษไม่ได้มาชี้กำหนดชัดเจนส่วนใหญ่จะเป็นพูดเองมากกว่านี่ผมเลยเป็นห่วงเรื่องนี้เป็นอันดับแรกเพราะนั้นคำพูดที่เราจะกลายเป็นผู้ล้มละลายเพราะเราไปพูดเพื่อให้คนเนี่ยเกลียดคนอื่นอันนี้ไม่ใช่ศาสนาของท่านนบีอิสลามนบีพูดย้ำนบีบอกว่านี่ไอชะเธอรู้ไหมคำพูดของเธอเนี่ยคำพูดของเธอประโยคนั้นนะไม่ใช่พูดก่อนหน้านี้นะถ้าเอาไปใส่ในมหาสมุทรน่ะน้ำดำเลยดำหมดเลยพิษร้ายของมันขนาดนี้แล้วเราอะไม่สะทกสะท้านเหรอแค่พฤติกรรมขนาดนั้นแล้วเราจะบอกได้ไหมว่าคนเนี้ยไม่ใช่ซะลาฟีเอาตูบินละคือคนทุกคนมีความผิดแต่ความผิดนี้สามารถทำลายได้ในหะดีษพูดเนี่ยคนที่เคยเห็นสัตว์บางตัวนะเวลามันล่าเนื้อล่าแมลงเนี่ยมันใช้ลิ้นมันตวัดใช่ไหมฮะดีษบอกบิฮาซออิดีอัลซินาติฮิมฮาซออิดแปลว่าการเก็บเกี่ยวลิ้นมาถึงลิ้นตวัดน่ะเวลาพูดกระดกพูดถึงสิ่งใดน่ะมันลบความดีเราได้หมดเลยนะแล้วไม่มีใครรู้ไหมว่าความดีของเราถูกลบผมเดินอยู่บนถนนมีใครรู้ไหมว่าความดีผมถูกลบไม่มีใครรู้ทั้งที่เรารู้ว่าไอ้คนเนี่ยพูดทุกครั้งนั่งด้วยนินทาตลอดกล่าวถึงคนนู้นในทางที่ไม่ดีตลอดเราก็รู้แต่เราก็รักเขาก็ไม่ผิดแต่เรามั่นใจไหมว่านี่คือดีนี่คือไอดอลของเรานี่คือกุดวะฮาสนะเหมือนนบีเอ้าตุบิแล้วไม่มีใช่ไหมวันนี้มันอาจจะทำให้ใครบางคนบอกโอ้ฉันไม่อยากเรียนศาสนากับแบบเนี้ยไม่อยากฟังละเพราะอะไรเพราะเราไปดูแล้วมันไม่คุ้มค่าเพราะคนที่จะทำงานศาสนาต้องรักศาสนาใช่ไหมเหมือนกับนักกิจวิทยาบอกว่าถ้ามีใครบางคนมาเรียกเราไปสู่เนี่ยที่ตลาดเขามีแจกของเนี่ยใครมีของก็ไปขายสิเนี่ยเขากำลังรับซื้ออย่างราคาแพงๆแต่ตัวเราเดินหนีเราเดินออกไปเราไม่เอานั่นเหมือนหลอกอ่ะถ้าของดีเราต้องเก็บก่อนเราต้องเอาก่อนเหมือนอะไรที่สังคมต้องการน่ะเขาเอาก่อนเพราะนั้นวันนี้เราอยากจะเป็นคนที่
พฤติกรรมของเราอะไรนะสัตว์จริงอันกุรอานจึงบอกว่าคนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยก็คือคนที่ปากพูดใจยอมรับแล้วมีการกระทําอันนี้คือคนที่สัตว์จริงถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องจำเป็นมีการสอนอย่างเมื่อกี้นี่เด็กอ่ะโอ้บางทีเราก็นึกละอายตัวเองเหมือนกันนะเราลืมแล้วแหละหลายซูเราะห์แต่เด็กรุ่นนี้จําแล้วถ้าต่อไปเนี่ยเราอยู่อย่างนี้แล้วเด็กพวกเนี้ยมึงจะมาเป็นอิหม่ามไม่ได้กูยังไม่ตายใช่มั้ยเราก็บอกว่าใช่มั้ยเรายังไม่ตายเป็นอิหม่ามได้ไงอายุ15เงี้ยยังไม่ได้ไปนอกไม่ได้ไปไหนโดยแต่ท่องจํากุรอานขนาดเนี้ยเราไม่ได้หรอกมาจากไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนเนี่ยหัวนอนปลายเท้าก็ไม่มีจะมาเป็นอิหม่ามเราก็มัสยิดของใครอ่ะอตยอวักับที่ดินไว้อันนี้ให้ตะตังไว้ใช่มั้ยแล้วเขาเป็นอิหม่ามถ่ายทอดมาแกมาจากไหนอ่ะตกลงศาสนาของอัลเลาะห์นี่ก็มาแบบไงมาแบบสายตระกูลใช่มั้ยคนอื่นก็ไม่มีตกลงอิสลามของใครนะเพราะฉะนั้นในการซื่อสัตย์ของเรามันเป็นสัญญาระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เวลาละหมาดตามเวลาอัลเลาะห์บอกเราอินนัสศอลาตะกานะตะลัลมุมินีนกิตาบันเมากูตาละหมาดตามเวลาของมันแต่เราบอกเลื่อนไปก่อนได้มั้ยละหมาดแป๊บนึงเดี๋ยวไปธุระก่อนละหมาดเลยแล้วเลยไปเลยอัลเลาะห์เศร้ามากพี่น้องโทรมาเมื่อวานหรือวันซืนเนี่ยเป็นมุสลิมะโทรมาอาจารย์เนี่ยญาติฉันไม่เป็นได้ญาติกับญาตินะจะเป็นตัวเองก็ไม่เป็นได้ญาติฉันเนี่ยเขาแต่งงานแล้วก็เขาไม่ได้ละหมาดเนี่ยนะตั้งแต่ซุฮดอัสัดเนี่ยไม่ได้ละหมาดไปอีกทีนึงก็มักริบเลยเนี่ยจะทำยังไงเอาทำไมล่ะอ๋อเพราะเขาจัดงานแต่งงานแล้วทำไมไม่ละหมาดล่ะมันยุ่งอ่ะมันนั่นอ่ะมันนี่มันอะไรดูดิการแต่งงานอ่ะโหพูดคุตบะซะอย่างดีเลยนะแต่ไม่ได้ละหมาดลองดูซิเรากวนข้าวเหนียวแดงกันบ้านนอกกันนะกวนข้าวเหนียวแดงกันปอกกุ้งหอมกระเทียมกันคั้นกะทิกันนะความเป็นมุสลิมของเรางานใหญ่มากโอ้โหรักกันเต็มไปหมดเลยนั่งกันเต็มหมดเลยบางทีไปนั่งไม่ได้ควันบุหรี่เยอะบางทีไปนั่งแล้วก็มีแต่เรื่องไม่ดีอ่ะและเราจะไปนั่งไอเราไม่ไปก็หาว่าไอ้เวทมันไม่เอาญาติแล้วเราจะไปนั่งตรงไหนพอเราไปเสร็จปุ๊บเครียดคุยเรื่องนึงก็ไม่ได้ต้องคุยเรื่องศาสนาอย่างเดียวอ้าวต่างคนต่างอยู่กันแยกกันไปแล้วกันไม่ได้เกลียดกันนะแต่แยกกันหน่อยแล้วกันพอถึงเวลาจะแต่งงานมันเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ได้ละหมาดทำยังไงอ่ะเราจะแก้ไขยังไงแต่งงานน่ะเป็นเรื่องสำคัญนะแขกเรือมาหมดแล้วโอ้โหจะทำยังกับมาลัยกัตมาแขกเรือไม่ได้นะแต่มาลัยกัตจดน่ะความดีน่ะโอ้โหมันยากเราไม่ได้มีอุซรไม่ได้มีอุปสรรคใดๆในการที่จะไปเลื่อนละหมาดของอัลเลาะห์และเอาเหตุผลอื่นมาแทนโอ้โหนี่งานนิกาห์เนี่ยต้องกลับไปบอกนบีแล้วให้มาลาอิกะฮ์ไปสั่งใหม่แล้วว่ามันเป็นอุปสรรคสำหรับประชาชาตินี้ไม่ได้นะเพราะจะแต่งงานโอ้โหนี่ต้องละหมาดต้องอะไรเนี่ยแล้วก็มาลาอิกะฮ์แล้วก็เข้ามากันแล้วจะนิกาห์แล้วงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นแขกก็มาจากนู่นแล้วอ๋อนี่อัลเลาะห์ไม่รู้เหรอนี่เนี่ยมันเป็นการวัดแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้นะลองไปดูซิว่าเราจะไปขอลูกสาวเขาไหมเราจะไปขอลูกสาวเขาไหมหรือว่าเขาจะมาขอเราเนี่ยเราจะยอมรับเขาไหมพอมาขอเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ถามดูดิที่เรื่องอื่นเราโอ้โหมันรู้หมดเลยนั่นนี่นมไปงัดมาหมดเลยแต่เวลาขอเสร็จแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าบ้านเขาเป็นแบบนี้ในแล้วเนี่ยเวลาเขาจะมาเนี่ยเขาถามว่าเขาจะเอาไอ้นี่มากับขบวนแห่ได้ไหมแล้วถ้าผมบอกว่าไม่ได้คุณจะบอกยกเลิกเขาไหมผมถามเรื่องความเป็นมุสลิมเราได้อะไรจากคุณภาพชีวิตที่เรียนอิสลามมาเดี๋ยวนี้เขาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทางภาคใต้เริ่มแก้ปัญหาละมีวัยรุ่นอายุเท่าไหร่18ถึง20ถึง30เนี่ยให้ทุกคนมีประกาศนียบัตรนะว่าคุณเนี่ยเข้าคอร์สอบรมการชีวิตอะไรนะก่อนแต่งงานหรือการแต่งงานก่อนคุณจะไปนิกาคุณต้องมีใบนี้ก่อนอาจจะไปขอใครนิกาใครได้ไหมผ่านแล้วฉันเคยเข้าอบรมมาแล้วเอาแค่นี้ปลายเหตุหลังจากอบรมน่ะติดตามให้พฤติกรรมละหมาดมีไหมนี่เดี๋ยวเลือกตั้งจะมาอีกแล้วเดี๋ยวนี้เขามีแล้วเลือกตั้งนี่เขามาแล้วจัดรุ่นรวมตัวกันหน่อยนะนี่อย่างนี้นะต้องอย่างนี้เลือกแบบนี้เราต้องพักแบบนี้นะจะเอาอะไรไหมนู่นนี่เราชี้แจงกันหมดเลยใครจะเป็นผู้นำเราอ่ะเราจะไปเลือกใครหรือคนที่มันมากุลีกุจอเนี่ยมันหิ้วสตังมามันจะมาแจกเรามันได้สตังมาเยอะแล้วทุกวันนี้ที่อิหม่ามเขานำละหมาดและที่เขาบรรยายที่สุเราอ่ะที่เขาบอกเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องเราไม่ฟังกันเลยอ่ะชีวิตเราอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยมุสลิมความเป็นมุสลิม
อันนี้แหละมันเป็นคำตอบที่เราจะต้องตอบตัวเองว่าเราจะเป็นแค่มุสลิมแบบเนี้ยแล้ววันกิยามะห์จะอยู่ยังไงเราเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าหลังวันกิยามะห์นี่จะเกิดอะไรขึ้นสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่เริ่มมาแล้วไปดูสิตอนนี้ที่มักกะห์นี่โอ้โหเขียวก็จีหมดเลยเขาจะบอกแล้วที่มักกะห์จะกลับมาเขียวก็จีหมดเลยนี่แกสัญญาณวันกิยามะห์เหมือนกันเป็นสัญญาณเล็กขึ้นโอ้โหนี่เขียวหมดเลยบนทะเลทรงทะเลทรายเนี่ยหญ้าเขียวหมดเลยต่างที่ต้นเดือนอะไรนะปลายเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นน่ะน้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมปุ๊บโอ้โหหญ้าเขียวหมดเลยเรารู้สัญญาณวันกิยามะห์แล้วเราจะข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกีมแล้วเหมือนกับพริบตามั้ยเหมือนม้าวิ่งมั้ยจะเป็นเส้นเล็กเหมือนเส้นผมมั้ยเราจะตกมั้ยจะถูกขอเกี่ยวมั้ยมันช่วยอะไรได้ไหมอ่ะความรู้อ่ะเราจะตกตอนไหนเนี่ยมันไม่เราไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเลยแต่เราอยู่ในหัวตลอดเรียนศาสนาแล้วจะได้อะไรไปฟังบรรยายที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะมาเที่ยวบ้านสิมาไม่ได้หรอกไปบ้านนี้แล้วเดี๋ยวโดนข้อหาเป็นพวกนี้ไปบ้านนั้นแล้วโดนเป็นพวกนู้นเราให้ยาฮิลิยะเนี่ยมาครอบงำมาอูซุบิลลาห์จริงไม่จริงเราจะแก้ไขยังไงไปเจอหน้าเจอสลามคุยความบิดของเขาไม่เกี่ยวกับเราเขาจะเกลียดมันเรื่องของเขาเขาจะไม่รักก็ไม่เป็นไรเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำธุรกิจร่วมกันก็ได้แต่ห้ามเกลียดกันเป็นมุสลิมเกลียดกันไม่ได้ผิดแล้วก็ผิดไปกลับมาแก้ใหม่ได้อย่าไปผูกพยาบาทไปอาฆาตไม่ได้พอไปถึงปุ๊บอ๋อเป็นโลโก้พวกนี้แล้วใครมาบอกเราเป็นโลโก้คนที่มีอิสลามอ่ะนะคนที่มีอีหม่านมีตักวาต่ออัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์บอกอ่ะนะอินนะดีนอินดัลลอฮ์นะถ้ามิฉะนั้นแล้วทำไมอะไรนะไออับดุลลอฮ์อิบนุซะบะที่มันมาจากยิวเข้ารับอิสลามทำไมคนนึงรู้ทันมันน่ะแล้วคนรู้ทันมันกี่คนแล้วคนที่มันอยู่กับนบีมาตลอดไออับดุลลอฮ์ซะบะที่เป็นยิวเข้ารับอิสลามแล้วกลายมาเป็นผู้ที่เป็นต้นเหตุขบวนการที่จะให้คนเนี่ยเกลียดซุนนะแล้วก็กลับไปสนับสนุนใครบางคนแล้วก็บิดเบือนหลักการเป็นที่มาของชีอะห์นั่นแหละเป็นเจ้าของลัทธิจุดฉนวนให้เกิดลัทธิแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราเรียนในศาสนาเราจะเอาจากใครใครจะเป็นคนบอกเราว่าอ๋อควรตามแบบนี้สิ่งที่เป็นอิสลามถ้าเรารู้ว่าเป็นกุรอานและหะดีษวาญิบที่เราต้องทำใครจะมาบอกก็ช่างเถอะเราทำมันจะมีน้ำหนักขนาดไหนเราก็ทำตามที่น้ำหนักนั้นมีเพราะนั้นสัญญากับใครแล้วสัจจะวาจามีนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอ๋อไปไม่ได้นะไม่สบายไปไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเอาตัวรอดใช่ไหมผลประโยชน์มันมานำหน้าใช่ไหมอันนี้พูดให้พี่น้องคิดเองมันมีผลประโยชน์มากกว่าเราก็ยอมทิ้งสัญญาที่เคยสัญญากับพี่น้องไว้ไปไม่ได้นะด้วยเหตุผลนี้เหตุผลนี้คืออะไรไม่รู้มันมีผลประโยชน์มากกว่าเดี๋ยวนี้ทำด้วยเอาผลประโยชน์มาอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นอยากให้พี่น้องรู้ว่าสัจจะมันเกิดจากคำพูดของเราเราจะกลายเป็นนิฟากกับกลอกเราจะกลายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับคนที่อยู่ในนรกชั้นต่ำสุดเพราะเรามีคุณสมบัติเรียกเป็นอะไรนะเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าไม่ได้วันนี้เราไปอยู่นอกบ้านเราเก่งกาจมากเลยวันนี้สังคมบอกโอ้โหนี่คนนี้เก่งมากเราต้องยอมรับเขาล้มเหลวถ้าครอบครัวของเขาไม่มีศาสนาผมจะบอกกับพี่น้องว่าเราถูกสั่งเรื่องครอบครัวก่อนเน้นกันไปที่ครอบครัวและเรื่องใหญ่ครอบครัวมีเป็นใครอ่ะภรรยาเราไงลูกเราไงเราจะไปบริจาคสร้างอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ใส่ชื่อเราแล้วก็เราเป็นคนดีของสังคมแต่ที่บ้านยังไม่ได้ซอฮาบะห์เนี่ยซาลาฟีเนี่ยแหละซาลัฟของเราเนี่ยเขาบอกว่าสอนอัคลากมารยาทให้กับลูกเรา1มารยาทตามซุนนะห์นบีเนี่ยนะดีกว่าการบริจาคฟีซะบิลิลลาห์ทำไมอ่ะดีกว่าได้ไงอ่ะในผมบริจาคได้ตั้ง700เท่ามากกว่าอีกแล้วยิ่งช่วยคนจนเด็กกำพร้าอู้เยอะแยะเลยถามว่าอันดับแรกที่เราจะถูกสอบสวนก่อนคืออะไรครอบครัวครับแล้ววันนี้เนี่ยเลิกเลยนะเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดีเองแหละเอาไปก่อนเราเนี่ยนบีสั่งให้เราคิดในวันนี้คือเลือกคนดีนบีรู้ว่าแต่แต่งงานเนี่ยเขาเอาสวยก่อนฮอดูก่อนมีใครสวยบ้างผ่านไม่เอาผ่านไม่มีสวยเลยไม่โดนอันนี้เรื่องจริงนะพักหลังเนี่ยเอาคนดีๆไปเสนอให้ไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่เนี่ยหลังไหนลองบอกมาสิว่าใหม่ดีรู้ว่าไม่รู้มันยังไม่ชอบจะชอบอะไรเนี่ยบางทีจะชอบอะไร
ผู้ชายบอกฉันอยากจะแต่งงานหาผู้หญิงมาให้หน่อยเอาหาไปให้ไม่ชอบไม่ชอบอะไรนะมันต้องบอกที่ไม่ชอบอะไรเขาอาจารย์เอาผู้ชายมาดูหน่อยสิเนี่ยลูกสาวมีเอาผู้ชายแนะนำหน่อยลูกสาวยังไม่โดนอ่ะไปยังไม่โดนอะไรไหนลองว่ามาสินี่ไงมุสลิมอ่ะจะเอาว่าจะแต่งงานจะดูอะไรพิจารณาอะไรอ๋อใครมาจากไหนอ่ะอ๋ออยู่ซอยวะกัฟเหรอเอาไว้ก่อนซอยวะกัฟไว้ก่อนเอาเราตกลงเราดูอะไรไม่ชอบอะไรอ่ะดำเตี้ยจนหรืออะไรอ้วนแล้วยังไงเนี่ยภรรยาผมจะไปซื้อครีมซื้ออะไรมาจะลดน้ำหนักผมบอกเอาเต็มที่เลยถ้าคิดว่าสวยแล้วพอใจแต่ผมรักเท่าเดิมผอมกว่านี้ผมก็รักเท่าเดิมขาวกว่านี้สวยกว่านี้ก็รักแค่นี้แหละแต่ถ้าจะรักมากกว่านี้คือความดีที่มีอยู่ไงมันไม่ใช่มันคุณภาพเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไงคนที่เราจะไปเลือกอ่ะมันก็ต้องมีแล้วก็ยอมรับว่าหัวใจของคนน่ะใช่ไหมว่าแต่งงานน่ะใช่แต่สิ่งที่เราจะต้องเลือกให้อยู่กับเราตลอดเวลาเวลาเราจะไปซื้อรถเนี่ยเอาสวยอย่างเดียวได้ไหมรถอ่ะไม่ได้เราก็ต้องดูประหยัดใช้ประหยัดน้ำมันแล้วก็ใช้ดีมีอะไรดูแลสมรรถนะเราต้องดูแลอย่างไม่ใช่โอ้โหสวยชอบแล้วเอาเลยแล้วก็ใช้3วันพังใช่ไหมชนนิดนึงบุบอะไรเงี้ยมันไม่ได้อ่ะเราต้องรู้ว่าลักษณะของเราบอกว่าอ้าวฟัสบิดาติดดินนบีมาเหมือนแบบจะหลอกเรานะคนส่วนใหญ่เขาแต่งงานกันก็ดูว่ารวยหรือเปล่าสวยไหมตระกูลดีไหมลูกตัวอิหม่ามหรือเปล่าแต่นบีบอกไม่ฟัดบิดาติดดีนจงให้การเลือกแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องศาสนาทำไมอ่ะเราบอกไม่เป็นไรหรอกสวยนี่แหละพอสวยมันแก้ยากไปเกาหลีแพงใช่ไหมผมมากลับมาจากเกาหลีนี่ตอนก่อนไปยังก็สับเปลือยยังก็ผีนะเขาบอกกันนะแต่กลับมาโอ้โหจำไม่ได้ลูกมันยังจำไม่ได้เลยลูกมันอ่ะไปรับลูกที่โรงเรียนลูกจำไม่ได้เลยจำพ่อตัวเองไม่ได้เลยแต่ถามว่ามันจะแก้ไขได้ไหมพอถึงเวลาเสร็จแล้วปั๊บไม่ต้องกลัวหรอกหัวใจของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์แก้ไขนิดเดียวนั่นแหละพลิกนิดเดียวนั่นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยเราเคยชอบสิ่งนี้ตอนนี้ไม่เอาแล้วเบื่อแล้วก็จะไม่เอาเลยอย่าให้ความรังเกียจของเราที่มีต่อหลักศาสนานะเกียรติศาสนาจนกระทั่งรับไม่ได้กับศาสนาแล้วก็อ๋อถ้ารวยฉันเอาสวยฉันเอาแต่ศาสนาฉันไม่เอาเดี๋ยวนี้หลายคนที่มีศาสนาไม่ได้แต่งงานนะไม่ได้แต่งงานอาหรับมาจะแต่งกับคนไทยอาหรับก็ไม่ได้นะรัฐบาลรู้ก็บอกไม่ได้เพราะว่าคนของเขาก็ไม่ได้แต่งงานกันเยอะแยะไม่ใช่ว่าผู้หญิงไทยเยอะกว่าผู้ชายอาหรับเยอะกว่าผู้หญิงไม่ใช่ทั่วโลกอะผู้หญิงเยอะกว่าหมดมาแต่งกับเราแล้วมันก็ไม่เอาของที่บ้านนู้นแล้วเพราะนั้นซื่อสัตย์จำเป็นต้องมีนะคนที่เป็นมุสลิมซื่อสัตย์นะห้ามโกหกเนี่ยกับอัลลอฮ์กับมนุษย์กับพูดเนี่ยแล้วก็ใจและพฤติกรรมของเราสัญญาแล้วต้องไม่ผิดสัญญาสัญญากับเด็กมันไว้สัญญากับเด็กกันไว้สัญญากับใครก็ได้ที่เคยพูดกับไม่เป็นไรหรอกวันนี้มันมีธุระสำคัญมาเด็กปล่อยไว้ก่อนไม่ได้เราสัญญาไว้แล้วตกลงกันแล้วเขาไว้วางใจเราแล้วเสร็จแล้วเป็นไงเขาหลอกเราอันนี้แหละที่เราไม่รับเพราะนั้นเราจะเป็นมุสลิมแบบไหนพอใจไหมเราไว้ใจใครได้ไหมไอ้ที่เรายิ้มยิ้มกันทุกวันเนี่ยอ๋อวันนั้นยังนั่งคุยกันเลยเจอกันแสดงว่าเรายอมรับในตัวเราในความเป็นมุสลิมกัน 100% มั้ยถ้าไม่ยอมรับแล้วเมื่อไหร่เราจะเตือนกันเมื่อไหร่เราจะเตือนกันพอมีคนเดินมาจะมาเตือนปุ๊บเราก็โกรธโมโหหรือผมไปเตือนพี่น้องโมโหแสดงว่าเราจะต้องปลูกฝังเรื่องอีหม่านและสำนึกให้รักนบีกันอีกแค่ไหนลาตัรฟาอัสวาตะกุมฟอกซอตินนบีเมื่อคนเอาหะดีษมาแล้วอย่าเถียงอย่าเสียงดังคำว่าอย่าเสียงดังนี่อันกุรอานมีมารยาทกับเราบอกก็อย่าเถียงสิฮะดีษพูดครับครับต้องยอมรับแล้วก็มาปรับที่ตัวเราเองเราจะไปปรับฮะดีษหลักการเหรอเพราะนั้นวันนี้เลยจึงบอกว่ามันอยู่ที่ใจหมดเลยเอาอิสลามเข้าไปอยู่ในหัวใจให้ได้เลย2ให้มีตะวาดุมีการถ่อมตนแล้วก็ออกห่างจากการตะกับบดโอ้อวดให้ได้คนที่เป็นมุสลิมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์นบีมีการตะกับบดต่อไหนนบีมีมั้ยพฤติกรรมซอฮาบะห์มีอะไรที่ตะกับบดไหมแต่เราล่ะมีอะไรที่จะโอ้อวดใช่ไหมเราอวดมนุษย์เนี่ยอิบาดะห์ความดีของเราเราอวดมนุษย์เราได้ไหมอัลลอฮ์บอกไว้แล้วในฮะดีษกุรซีพี่น้องฟังมาไม่ต่ำกว่าเป็นสิบครั้งคนที่ทำอามัลแล้วให้มนุษย์ด้วยให้อัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์ไม่เอาอ่ะเราเป็นมุสลิมแบบไหนในวันนี้ล่ะนบีบอกว่าคนที่อะไรนะค
คนที่ไม่มีใครรู้จักเลยนะเป็นคนที่ไม่มีคนรู้จักเลยแล้วก็แต่มีความดีดีกว่าคนที่คนรู้จักแล้วปราศจากความดีคนจนที่มีความดีเล็กๆเฮ้ยวันนี้ใครตายไม่รู้จักเลยอ่ะไม่รู้ว่านามสกุลมาจากไหนฉันไม่เคยรู้จักเลยคนประเภทนั้นน่ะซึ่งไม่เคยโอ้อวดใครมีแต่ความดีเฉพาะตัวไม่ได้โดดเด่นอะไรมากในสังคมแต่ไม่เคยให้โทษใครไม่เคยทำร้ายใครมีแต่อามันตัวเองไอ้เนี้ยดีกว่านบีบอกเรายังจะอยากไหมอยากเด่นอยากดังไหมผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะถูกสอบสวนใช่ไหมในหน้าที่ของเขาว่าดูแลครอบครัวดีหรือเปล่าภรรยาดูแลบ้านดีหรือเปล่าอิหม่ามดูแลลูกมะมุมดีหรือเปล่าแล้วเราจะไปทำหน้าที่อะไรเรารับผิดชอบดีไหมหน้าที่ของเราที่จะต้องรับผิดชอบในวันนี้ออกจากบ้านไปเนี่ยบอกพ่อแม่ไหมลูกไปอยู่ไหนอ่ะลูกทำไมไม่กลับบ้านตัวย่อยังอยู่กับภรรยาใช่ไหมครับอยู่ด้วยดีไหมดีนะถ้าจะไม่ดีก็ทำให้ดีไม่ยากหรอกแค่นี้แหละอัลลอฮ์บอกอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟอาชิรูฮุนนะจงอยู่ร่วมกับนางด้วยดีก็แสดงว่าพฤติกรรมของเราห้ามนำสิ่งไม่ดีมาวันหนึ่งเนี่ยเกิดมันไม่พอใจขึ้นในบ้านลองดูซิว่าใครเราอย่าไปโทษตัวเราเองเราเนี่ยไม่มีเวลาให้ก็แสดงว่าเราอยู่ไม่ดีครอบครัวแตกแยกเพราะพ่อบ้านเนี่ยไม่อยู่ด้วยดีไปไหนอะมาอยู่ฉันไปทำงานทำงานอย่างเดียวเลยเหรอแล้วลูกอะนี่โตแล้วเนาะก็ต้องคุยกับเขาเคยอุ้มเขาตอนเล็กๆตอนนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรอะอุ้มใช่ไหมเพราะว่าผัดกับแม่จะได้ไปทำกับข้าวมากอะไรบ้างแต่เวลาเขาโตแล้วเขาต้องการเราเขาต้องการเราให้จูงมือเด็กมันบอกได้ไหมว่าพ่อจูงมือเนี่ยจะได้อะไรผมลูกทุกคน5คนจูงมือหมดเลยทีอุ้ม2คนลูกทุกคนเนี่ยนอนเนี่ยเอาอยู่บนหน้าอกหมดเลยถ้าเราไม่ไหวแล้วแย่มาเรานอนอ่านกุรอานลูกทุกคนพ่ออ่านกุรอานทุกคนเนี่ยนิ่งหมดเลยเราจูงมือเขามั้ยแต่เวลาโตแล้วมันไม่ใช่ละเขาจะมีสังคมเราต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพความเป็นพ่อไม่ใช่เอามาเหมือนเดิมผมซีเรียสไปพักนึงพ่อจะไปไหนเนี่ยลูกไปหมดเลย5คนพอลูกโตปุ๊บไอ้คนนี้จะไม่ไปเนี่ยมันไม่ได้อะมันรู้สึกว่าแหมขาดมันคุณสมบัติความเป็นพ่อมันจะด้อยไปลูกไม่อยากไปกับเราเอ๊ะมันต้องทำยังไงจะบังคับลูกใช้การบังคับก่อนพอตอนหลังรู้ว่าลูกเขาไม่ไปเขาจะไปไหนหรือเขาจะไปไหนเขาไม่อยากไปเพราะอะไรพอเขาไปกับเราบางทีเราไม่ได้นึกถึงเขาใช่ไหมเอาชวนเขาไปเขาบอกอยากไปเจอนู่นเจอนี่พอไปปุ๊บเราไปธุระของเราอย่างเดียวเลยเราไม่มีให้เขาเลยคือให้เขานั่งรถไปงั้นแหละใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ด้วยไม่ดีอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟในอัลกุรอานบอกเราจะต้องอยู่กับนางด้วยดีถึงเวลาแล้วเราไม่ได้กลับบ้านภรรยาไม่ค่อยสบายใจใช่ไหมเราไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วยิ่งปัจจุบันนี้มุสลิมะจำนวนมหาศาลที่สามีไม่ได้อยู่ด้วยเป็นระยะเวลาแรมเดือนแรมปีแล้วก็ไม่ได้หย่าแล้วไอ้ผู้ชายประเภทเนี้ยก็ยังคงอยู่ทำไมไม่หย่าให้กูไม่หย่าเนี่ยมุสลิมอ่ะพี่น้องคิดว่าจะแก้ยังไงเรายังจะคงเป็นมุสลิมแค่นี้หรือเท่านี้หรือเป็นมุสลิมแบบเนี้ยแล้วฮุกมแบบเนี้ยคนเนี้ยไม่หย่าให้แล้วผู้หญิงคนเนี้ยต้องตกเป็นทาสของผู้ชายคนนี้ต่อไปอ้าวเป็นผัวเมียภาษาอะไรคนที่เป็นผัวเมียกันน่ะรู้ได้ไงเป็นผัวเมียกันฮะไอ้2คนนี่มึงทำเหมือนเป็นผัวเมียกันเลยนี่ทำยังไงเป็นมันทำเหมือนเป็นผัวเมียมันทำยังไงหลังบอกดิแต่ไอเนี่ยเป็นผัวเมียกันแท้ๆเลยแต่ไม่เห็นมันเป็นตรงไหนเลยเนี่ยนะสังคมแล้วใครรับผิดชอบอ๋อหน้าตาเนี่ยเป็นคนเหมือนมาจากทางแถบอาหรับเงี้ยเนี่ยต้องเป็นกอดีฉันเนี่ยหน้าตาดีมากเลยเนี่ยโตมันมีมันแค่ไหนนะมันน่าจะใช่อ่ะแม้มันมีอ่ะต้องเป็นกอดีเป็นกอดีแล้วช่วยอะไรเขาทะเลาะกันก็มีปัญหาพฤติกรรมของกอดีในวันเนี้ยยังนินทาอยู่เลยยังด่าอยู่เลยยังด่าซุนนะนบีอยู่เลยให้เป็นกอดีและไอ้ที่ซ้ำร้ายที่สุดเนี่ยไปโดนกับคนอื่นไม่โดนโดนกับเราเองผมเองโดยตรงเลยเอาอุซบิลละมันสังคมนี้มันต้องมันกิยามัตอ่ะกอดีเหรอนายกอดีรับผิดชอบผมปะหน้ามาแล้วใช้ไม่ได้เรา
ถูกให้ไปเป็นพยานแล้วเรารู้เรื่องราวหมดแต่ก็ดีเขาไม่รู้ว่าเราอ่ะไปเกี่ยวข้องด้วยก็ทำหน้าที่ตัดสินปัญหาเรียบร้อยดีนะมาเจอตรงไหนกลางทางกับตรงนั้นเลยเชื่อไม่ได้นะครับคนที่ตัดสินเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เราเชื่อว่าเขากลัวอัลลอฮ์จริงๆจะไปตัดสินคนที่เขาหย่ากันอะไรกันไม่มีอ่ะพฤติกรรมไม่ได้บ่งชี้ว่าคนจะเป็นกอดีได้เนี่ยกุรอานฮะดีษกลัวบาปสุนนะนบีเนี่ยเก็บหมดจะได้ตัดสินพิพากษาได้แค่ว่าความสองฝั่งเนี่ยยังไม่สอบสวนแล้วไปตัดสินล่ะรู้ฉันไม่ได้อ่านเป็นอย่างเดียวเนี่ยนะหมดแล้วไม่ซิกอแล้วไม่ต้องพูดเรื่องศาสนาน่ะไม่ซิกอแล้วไม่ซิกอคือรับเชื่อถือไม่ได้แล้วอะไรอ่ะผลประโยชน์อ่ะไม่ได้ตวาดุหน่อยถ่อมตนหน่อยเขาบอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยมีความรู้มากเขาถ่อมตนแต่เรามีความรู้นิดนึงเรายกกันเราคุยโวเราอวดเราด่ากันโอ้ที่ไม่เข้าใจนี่ไม่เป็นแปลผิดไอ้นู่นไม่ถูกเราต้องการอะไรถูกก็อธิบายกันผิดก็อัสตักฟิรุลลอฮ์มันมีหลายอันก็ไม่เป็นไรทำได้นะเป็นมุสลิมอ่ะไม่ยากหรอกแต่เป็นแล้วรักษาให้มีคุณภาพอ่ะมันยากต้องมีอามานะด้วยมีความรับผิดชอบด้วยอามานะก็นี่แหละลูกเรานี่แหละเป็นอามานะนะลูกเราเป็นอามานะจะสอนลูกเราอ่ะให้ยังไงอยู่ในบ้านจะทำยังไงเวลาเราจะสอนลูกสอนยังไงสอนสามีสอนภรรยาทำยังไงบางทีมารยาทผมเคยบอกไปคนบางคนเนี่ยด่าสามีด่าสามีด่าภรรยาได้ไหมภรรยาเนี่ยด่าสามีเปรียบสามีเป็นแบบนั้นแบบนี้คำก็หยาบคายสามคำก็หยาบไม่ได้อะสามีเนี่ยนบีบอกให้เราต่ออัดเชื่อฟังแต่นี่ไม่เชื่อฟังด้วยแล้วแถมด่าด้วยจะเอาบารอกัตที่ไหนมาในบ้านขนาดซอฮาบะห์ที่พ่อแม่เขาบอกกับลูกว่าผู้หญิงคนเนี้ยนะลูกอย่าอยู่ด้วยเลยนะแม่ไม่สบายใจเขาหย่าเลยเขาเชื่อเขาต่ออัดพ่อแม่เขาดีกว่าเนี่ยเขายังหย่ากันเลยแล้วเราจะอยู่ทำไมกับคนที่ไม่ดีเพราะนั้นเราจะเลือกแต่งงานในวันนี้นบีจึงบอกให้เอาดีนก่อนเอาศาสนาก่อนดูสังคมอย่างเนี้ยที่มาฟังศาสนาเนี่ยพ่อแม่ที่เป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงลูกส่งเสริมกันเนี่ยเขาช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาพากันไปในสังคมเนี่ยดีนะแล้วก็ให้มีตะซามุฮให้มีการอะไรนะผ่อนปลนให้กันนะผ่อนปลนให้กันผ่อนปลนเนี่ยไม่เสียฟอร์มหรอกครับคนที่สามารถผ่อนปลนได้เนี่ยคือคนที่เข้มแข็งในทัศนะของอิสลามคนหนึ่งแสดงว่ามีคนมาเอาเปรียบเรามีคนมาโกงเรามีคนมาทำร้ายเรานะแล้วเราเนี่ยมีสิทธิ์จะเอาคืนได้แต่เราไม่เอาคืนเราให้อภัยเขาอุ้ยมันไม่ควรจะได้ไม่เป็นไรแต่เราให้เขาเป็นสิ่งของเป็นทรัพย์สินใช่ไหมไม่เป็นไรเอาไปแล้วเอาไปเถอะจังมันเถอะยกเลิกกันไปดีไหมหลักการศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ฉันเนี่ยควรจะได้ซะกาตมากกว่าอีกทำไมกาเฟสมันได้ล่ะเอ้ากาเฟสมันสนใจอิสลามแล้วบอกวันมุอัลลาฟติกูลูบุฮุมเข้ามาก็สนใจอิสลามเป็นไงละหมาดเป็นไงเนี่ยอ๋อมีอะไรให้ฉันช่วยก็ได้นะจัดงานเหรอเนี่ยเอาพื้นที่ฉันก็ได้นะไม่ต้องมาเก็บสตังค์ที่จอดรถหรือเอารั้วมากั้นใครมาแล้วก็เอาหินมาขว้างงี้มันไม่ได้กาเฟสก็ยังให้เราเลยประเภทเนี้ยน่าจะให้อะไรนะให้ซะกาตคนที่จะได้ซะกาตเนี่ยเป็นคนรวยแต่หัวใจไม่เอาศาสนาเลยอย่างมุสลิมเราเนี่ยไม่เข้าอิสลามเลยเอาซะกาตไปให้เนี่ยมีซะกาตจะให้เขารู้ตัวไหมว่าที่ซะกาตที่ไม่ให้ไม่ได้ว่าคุณเป็นคุณจนนะคุณรวยแต่คุณไม่เอาศาสนาหัวใจคุณมันเหมือนมุอัลลัฟอะได้ซะกาตเพราะนั้นวันนี้เราควรจะให้อภัยกันอัลลอฮ์บอกในกุรอานคุดิลอัฟวะจงยึดเป็นแนวทางชีวิตในการให้อภัยแปลว่าให้อภัยแบบไหนในสังคมเราลูกเราผิดภรรยาเราผิดเอาจริงๆเลยนะไอ้ที่มันผิดแบบเยอะๆเลยผิดมากๆแล้วทนไม่ไหวอ่ะแล้วให้อภัยอ่ะกี่ครั้งในชีวิตไหนลองบอกสิกี่ครั้งไม่มีแสดงว่าภรรยาดีอ่ะอยู่เป็นเนี่ยสามีเราที่ผิดแล้วเราอดทนที่จะอยู่ถ้าไม่อดทนเนี่ยเดี๋ยวอย่าไปเราก็หาแต่งยากเราก็ต้องอยู่ให้อภัยอันนั้นนับด้วยนับหนึ่งด้วยลองดูซิกี่ครั้งโอ้ยผมซักมาแล้วอันนี้เรื่องจริงซักมาแล้วจริง
อายุขนาดนี้คิดว่าถ้าเลิกกับสามีแล้วเนี่ยแล้วมีลูกอยู่ขนาดเนี้ยแล้วฐานะเราขนาดเนี้ยแล้วสามีก็ไปใหม่อาจจะไปได้ดีแหละจะมีใครมาแต่งกับเราไหมมองไม่ออกไงมองไม่ออกไม่ใช่คำตอบแต่ประวัติศาสตร์เขามีบอกเราอุมมุสลามะใช่ไหมอุมมุสลามะที่ขอดุอาที่เนี่ยที่ขอดุอาพอขอดุอาแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์ให้ฉันได้ผลบุญในมุซีบัตของฉันด้วยสามีเสียชีวิตเป็นมุซีบัตแล้วอัลลอฮ์ขอสิ่งที่ดีกว่ามาทดแทนด้วยมันก็มีไงนี่ไม่มีใครดีกว่าสามีเธอแล้วหรอไม่เป็นไรจะรักกันชอบกันสามีเขาเป็นผัวเมียกันก็ต้องอยู่ไปได้ไม่เป็นไรหรอกเธอให้อภัยเธอก็ต้องยอมรับต้องมองข้ามประเด็นนี้ไปเพื่อที่จะอยู่กับเขามีความสุขในเดือนในด้านนี้ก็ต้องมองข้ามไปไม่ต้องมาฟ้องอดทนได้ไหมอดทนได้เปลี่ยนนิสัยสามีได้ไหมถ้าเรื่องไม่ดีเปลี่ยนได้ไหมสามีกินเหล้าสามีเล่นการพนันยอมรับได้ไหมเล่นการพนันฉันเขาละหมาดทุกเวลาเลยแต่เล่นการพนันโกงอย่างเงี้ยทำซินาแต่ละมาตัวอย่างดีหมดเลยอาจารย์ดีหมดเลยสอนลูกเป็นตัวอย่างที่ดีช่วยเหลือฉันหมดเลยแต่ความผิดแบบนี้มีเราจะอยู่ด้วยไหมถ้าเราบอกเราจะอยู่ด้วยเราก็ต้องเตือนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือด้วยกับหน้าเราไม่ไหวแล้วพลังในใจที่ขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์อยู่กับเราอัลเลาะห์บอกว่าแค่รำลึกถึงฉันเนี่ยฉันอยู่กับเขาแล้วคิดดีกับฉันเนี่ยเขาบอกว่าอัลเลาะห์บอกว่าอันนะอินดะฮุสนิซอนนีอับดีบีฉันเนี่ยอยู่กับเบ่าของฉันที่คิดดีกับฉันตลอดเวลาเวลาเราตกอับปั๊บเนี่ยเราบอกมันเป็นอัลเลาะห์ให้ทางออกอัลเลาะห์บอกว่าให้เบ่าของฉันคิดดีกับฉันฉันอยู่กับเขาตลอดเวลาฉันจะให้ตามที่เขาต้องการเพราะนั้นมีปัญหาแล้วทางออกมันมีเมื่อเรานึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอมีปัญหาจากนี้เราก็ไปคนนู้นพอไม่จากนู้นมาคนนี้ใช่มั้ยนี่สังคมเราเพราะอะไรเราตามอารมณ์เราไม่ได้ตามหลักการเราไม่ซอบัตเราไม่อดทนนะให้อภัยดีที่สุดนะครับการให้อภัยนี่ให้อภัยกับคนดีเหรอไม่อ่ะคนผิดนั่นแหละพอให้อภัยแล้วเราเป็นคนดีใช่ไหมไอ้คนที่เราให้อภัยเขาก็เลิกทำเขาก็เป็นคนดีได้ผลบุญไหมได้เราปลดภาระความหนักอึ้งทำให้คนเนี่ยเขาพ้นวิกฤตไปเราให้อภัยกับเขาเขาก็พ้นไปด้วยมันเป็นรางวัลไงแล้วรางวัลกิยามะฮ์เราจะได้กับเราทำไมหลักการศาสนาจึงบอกคนที่ไปฆ่าเขาอ่ะก็ต้องถูกฆ่าตายตามยกเว้นญาติพี่น้องเนี่ยอภัยให้ไม่ได้หรอกมันต้องถูกตายตามเนี่ยตามสิทธิแต่ว่าไม่เอาให้อภัยเขาเถอะให้อภัยเขาก็ไม่ตายแต่วันนึงเขาก็ต้องตายไม่ตายด้วยการฆ่าเขาก็ต้องตายแต่ความผิดของเขาอยู่ที่อัลลอฮ์แต่ถ้าเราให้อภัยเราไม่เอาผิดเขาก็รอดเมื่อเขารอดในวันกิยามะฮ์มนุษย์เนี่ยให้อภัยแล้วฮักกุลอาดัมไม่มีเราเองในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้เราด้วยเราจะมีวิกฤตวันอื่นอย่างอื่นอัลลอฮ์ให้เราเราเคยนึกไหมนี่คือความดีเพราะนั้นความเป็นมุสลิมเนี่ยมันจะสวยงามผมจึงบอกไงสวยงามมากถ้าเราทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักการแต่วันนี้ความเป็นมุสลิมไม่มันไม่ได้แสดงออกมาผมจึงบอกว่าวันนี้นะในกลุ่มอะไรกลุ่มที่ผมอยู่เนี่ยผมย้ำกับพี่น้องอีกครั้งนึงนะเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กองทุนที่พี่น้องคิดว่าเราจะช่วยเหลือสังคมได้คนทุกคนมีความต้องการหมดปัจจุบันนี้ทุกคนก็ใช้บัตรเครดิตมั่งมีดอกเบี้ยมั่งไปกู้ยืมมั่งในระบบที่พยายามจะสร้างกันในระบบสหกรณ์มั่งธนาคารบ้างลองไปดูแล้วมันไม่ใช่ดอกเบี้ยนะมันเป็นงั้นแต่มันคือกำไรนะมันต้องมีกำไรเกิดขึ้นกำไรจากการยืมเงินไม่ได้ลงทุนธุรกิจมันจะได้มายังไงผมตั้งกองทุนประสบความสำเร็จมาตอนนี้เท่าไหร่นะ60 เดือนนี่กี่ปีอ่ะ5 ปีมีกองผมเปิดไว้3บัญชีมันเดือนละ 1,000 บาท3บัญชีบัญชีละ 6,000 เท่าไหร่แสอะไรนะ60,000 ก็ 180,000 บัญชีละ 6,000 มีอยู่ 180,000 คนที่มีบัญชีนึงก็มี 60,000 60,000 เนี่ยมีคนอยู่ประมาณสัก 80-90 คนเรามีประมาณ 4-5 ล้านบาทกองทุนผมไม่ธรรมดานะไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่มาก 4-5 ล้านบาทเนี่ยกู้กันไปคนละแสนมั่งครึ่งแสนมั่งทำรถมั่งซื้อของมั่งลูกค่าเทอมบ้างอะไรมั่งเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในกองทุนเนี่ยแล้วผมบอกว่าลืมไปแล้วว่ามีเงินอยู่ในกองทุนไม่ต้องมาเบิกกลับคืนไปมีธุระอะไรจำเป็นต้องใช้สตังค์ 4-5 หมื่นมาเอาไปจะได้มีกองทุนนี้หมุนเวียนจนกระทั่งให้มันเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ตรงไหนเราสามารถให้กองทุนนี้จัดการได้ไม่มีดอกเบี้ยยืมไม่มีดอกเบี้ยใช้ตามที่เราสามารถตกลงกันนะถ้าเราจะฝากต่อไปเดือนละ1,000ก็จะเพิ่มจาก60,000ก็จะไปอีก
พิ่มไปเรื่อยๆว่าจะหยุดที่เท่าไหร่ถ้ายอดที่ 4-5 ล้านบาทเนี่ยพอกับคนจำนวน80คนที่จะเขาเรียกว่าไงดีมานด์ซัพพลายอะไรที่ว่าจะเอาเข้าเอาออกที่ต้องใช้เราอย่าเอาเงินถ้าเอาต้นทุนนี้ออกไปเราจะไม่มีกองทุนต่อไปอนาคตข้างหน้าก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางช่วงที่ต้องใช้สตังค์เราก็จะไปเอาที่ไหนอ่ะมันไม่มีให้ต้องไปยืมหยิบยืมมันมีอยู่แล้วสร้างไว้แล้วแล้วมันถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ต้องกลัวตรวจสอบเดี๋ยวนี้ก็จะมาบอกว่าใครที่โอนเงินเข้าโอนเงินออกนะวันหนึ่งกี่ครั้งเดือนหนึ่งกี่ครั้งเนี่ยจะถูกตรวจสอบตรวจสอบไปเถอะเราไม่ทำธุรกิจไม่ต้องกลัวบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้โกงชาติบ้านเมืองเราสร้างต้องเอาเราไปเป็นตัวอย่างเพราะนั้นพี่น้องชุมชนจะเข้มแข็งได้ยังไงเงินเดือน 3-4 หมื่นบาททำงานในองค์กรใหญ่ๆแต่ถึงเวลาแล้วเราใช้มากกว่าเดี๋ยวนี้จะหาทำตะกาฟุ้นไปดูตะกาฟุ้นที่ไหนถูกเอามาบอกผมหน่อยผมแอบถามมาแล้วไม่มีหรอกสหกรณ์อามานะเนี่ยจะทำชะรีอะห์ยังไม่ให้ผ่านเลยผมก็ถามว่าเราจะทำตะกาฟุ้นสมมุติว่าทำตะกาฟุ้นเป็นมุสลิมอยากตะกาฟุ้นทำไมตะกาฟุ้นว่าการอะไรนะประกันแล้วก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือยังไงไม่เป็นไรทำได้สมมุติว่าฝากเดือนละอะไรเดีย500บาท12 5 60ปีนึงมีเท่าไหร่ 6,000 บาท2 ปี 12,000 ถ้าทำตะกาฟุ้นตังยังอยู่ 12,000 แต่ทำตะกาทำประกันกับคนอื่นหายไม่ได้ไปทำอะไรเลยหายสมมุติรถไปพังไปชนมาทำประกันไว้ 15,000 แต่ว่า 15,000 แต่ไปซ่อมรถน่ะของเราเองอ่ะ 30,000 ของเพื่อนเขาอีก 30,000 เป็น 60,000อันนี้อะไรมาจากไหนเราได้กำไรเหรอทำธุรกิจเหรอไม่ใช่ไม่ได้ผิดแล้วจะทำยังไงคุณมีสหกรณ์ไหมคุณมีเจ้าหน้าที่3คนทำงาน3คนนะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้3คนทำไปเลยเอาเงินเข้ามาในบริษัทองค์กรมีบัญชีบัญชีตรวจสอบอย่างดีเลยถึงเวลาแล้วได้เงินได้เท่าไหร่แล้วจะเอาค่าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเงินบำรุงนะถ้าไม่มีดอกเบี้ยนะให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันเนี่ยนะอุบัติเหตุสังคมอะไรโรคใครป่วยไข้เจ็บเนี่ยถึงเวลาแล้วจ่ายต่อปีจ่ายเท่าไหร่ต่อปีจ่ายร้อยหนึ่งมีร้อยคนมึงจะได้กี่ได้ไหมหมื่นหนึ่งไม่พอหรอมีทางทำได้นอกจากแบบนี้ตั้งองค์กรแบบนี้เราเสียสละเงินของเราเดือนละ100บาทก็ได้200บาทก็ได้ต่อคนต่อคนบ้านนี้มี5คนนะ500บาทฝากเรื่อยไปฝากเป็นประกันตะกาฟุ้นเรื่อยไปเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยเงินเนี่ยเราตั้งโครงการไว้เพื่ออะไรอ่ะถ้ามีรถชนเราไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเงินไปกับบริษัทอื่นหมดเด็กมุสลิมไม่มุสลิมไปเป็นทำงานประกันสังคมหมดเอาเข้ากองทุนอยู่ตรงนี้เจ็บคุณฝากว่าเท่าไหร่2,000นี่ค่าใช้จ่ายมันเป็นหมื่นหนึ่งไม่เป็นไรคุณเป็นหนี้เราใช้ระบบเป็นหนี้ไม่งั้นก็จะเป็นระบบสมาชิกถ้าไม่งั้นเราก็บาปนะชีวิตเราเป็นมุสลิมเราจะเอาอิสลามมาใช้เมื่อไหร่เราเป็นห่วงใครที่ไม่เคยเบิกเลยก็คุณก็ไปเอารางวัลจากอัลลอฮ์สิคุณได้ผลบุญคุณช่วยคนปลดหนี้คุณช่วยคนเข้าได้เงินคุณก็ฝากถ้าคุณไม่จนหรอกคุณไม่มีคุณเงินที่ฝากไว้ 60,000 เนี่ยคุณไม่ต้องเอาไปคุณก็ไม่จนแต่เป็นน้องคุณอยู่คุณไม่อยู่เป็นอะไรให้ลูกคุณวันนึงที่เขาอาจจะต้องใช้เอาไปให้คนอื่นก็ได้ฝากไว้เลยครับชีวิตนี้เราทำแล้วลงทุนเพื่อให้เป็นกองทุนถาวรเพื่อพวกเราเองไม่ต้องไปเอากลับมาลูกหลานจะไปใช้ก็ใช้ประโยชน์ไม่กู้ก็ไม่เป็นไรนี่ใช้ออกมาปั๊บเกษตรถ้าทุกคนออกกลับไปหมดล่ะมีบางคนเอาออกไปแล้วแถมดูถูกเราบอกว่าขึ้นหลังเสือได้เดี๋ยวลงไม่ได้เราไม่ใช่อะไรนะเราไม่ใช่แชร์ข่าวสารไม่ได้แชร์ลูกโซ่ไม่มีการโกงเพราะนั้นมุสลิมต้องคิดนะครับผมถึงบอกว่ามันเป็นทางเลือกของพี่น้องเองว่าเราจะใช้ระบบการปกครองแบบไหนเราจะให้ใครมาเปลี่ยนแปลงเราจะอยู่ยังไงอำนาจเด็ดขาดเบ็ดเสร็จสูงสุดนะอัลมุลกุลิลลาห์นู่นเราบอกแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาวมิดดีนอัลเลาะห์เป็นมาลิกอัลมาลิกเนี่ยเป็นชื่อของอัลเลาะห์เป็นนามของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ทรงไว้ซึ่งอำนาจของอัลเลาะห์น่ะจะให้ใครก็ได้หรือไม่ให้ใครไม่ให้ก็ได้แต่เรากลัวมั้ยอัลเลาะห์นะเราต้องมีความเมตตามีความอ่อนโยนเห็นเด็กกำพร้าแล้วก็ต้องสงสารบ้างเห็นคนจนต้องสงสารบ้างนะเห็นสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยสงสารบ้างอย่าไปเกลียดอย่าไปซ้ำเติมนะแล้วก็พยายามรักษาลิ้นเราเอาไว้ให้ดีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้พยายามให้มีการให้เยอะๆคนที่เป็นมุสลิมให้เยอะๆเพราะการให้เป็นการรักษาโรคที่อยู่ในหัวใจการให้เป็นการต่ออายุความเมตตาที่อัลเลาะห์จะให้ประสานริสกีที่พระองค์จะเตรียมไว้ให้เร่งการตอบรับจากอัลเลาะห์ที่จะให้เราได้มากขึ้นนะพร้อมกับการอิสติกฟารเยอะๆ
ชีวิตเราต้องทำใจให้สะอาดและให้บริสุทธิ์ความเป็นมุสลิมรักษาที่นบีบอกนะรักษาลิ้นให้ดีรักษามือให้ดีแล้วก็รักษาอวัยวะเพศให้ดีรักษามือก็อย่าไปสร้างความเสียหายรักษาลิ้นก็อย่าไปพูดอย่าไปด่าอย่าไปนินทาใครนะรักษาอวัยวะเพศก็อย่าไปมั่วสุมอย่าไปสามซอนเสร็จแล้วก็ศึกษาหาความรู้อิสติกฟาร์ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคือจริงๆเป็นมุสลิมมันไม่ยากหรอกนะครับแต่ทุกวันนี้เราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะมีใครมีคำถามไหมหนังสือคู่มือมุสลิมเบื้องต้นที่ใช้ทุกวันใช้ได้ไหมก็ใครที่ใช้อยู่นะลองไปอ่านดูแล้วถ้าสงสัยไงลองเอาข้อความนั้นมาดูซิว่าจะเป็นยังไงไหมน่าเป็นห่วงกังวลอะไรไหมมองดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดแปลกอ่ะนะส่วนใหญ่ก็เขียนหนังสือประเภทนี้น่าจะเป็นหนังสือในช่วงเวลาต้นๆที่พยายามจะให้คนสนใจอิสลามในที่ไม่ใช่มุสลิมมาได้อ่านเบื้องต้นเสร็จแล้วเขาก็ก้าวผ่านหนังสือเล่มนี้ไปอีกขั้นตอนหนึ่งส่วนใหญ่ที่คนที่จะใช้ประเภทนี้น้อยอาจจะเป็นคนที่เป็นมุสลิมแต่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาก็เอาไปอ่านใช้เบื้องต้นนะนะถ้าอ่านในช่วงแรกๆก็ไม่เป็นไรอ่านได้นะเขาพยายามที่จะให้มันแบบเรียบง่ายแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะก้าวข้ามผ่านไปนะส่วนรายละเอียดก็เรารู้อยู่นะเราเรียนอย่างเงี้ยนะครับอะไรที่ผิดก็เปลี่ยนบางทีความรู้ตั้งนานแล้วจะเข้าโรงแล้วจะตายแล้วเพิ่งจะรู้ความรู้ใหม่ๆก็ไม่แปลกหรอกครับไม่แปลกนะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่ามีอาจารย์บางท่านพูดว่าหลังละหมาดยานาซาแล้วเขามีการอ่านดุอากันต่อแต่เราเดินออกมีตัวครูบางท่านบอกว่าเราเดินออกไม่ได้ตราบใดที่มัยยัดยังไม่ถูกยกออกไปมีคำถามกับเชิงตอบอ่ะเขาละหมาดญะนาซะห์เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเสร็จยังเสร็จแล้วแล้วก็ทำไมอ่ะเสร็จแล้วอ่ะอ้าวคำสั่งอื่นมีไหมคำสั่งอื่นมีไหมละหมาดญะนาซะห์เสร็จยังเสร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้วทำไมเดินออกไม่ได้เอาไอ้ที่ทำอยู่มีคำสั่งไหมหาคำสั่งมาเอาเราต้องสั่งกลับไปเราต้องบอกเฮ้ยมึงต้องออกเลยนะเขาไม่ได้ให้สั่งมึงยืนนะเราต้องสั่งเราต้องบอกเขาดิเฮ้ยยืนไม่ได้นะนบีไม่ได้สั่งให้ยืนเสร็จแล้วรีบเราไปฝังใช่ไหมเอาตรงนี้มาอ้างเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีในไม่ใช่ว่าไม่มีในบริบทของอิสลามมีก็คือมารยาทของเราอ่ะเขาอ่ะไม่ให้เราเดินนำหน้าถ้าเดินนำหน้าบาปไหมไม่ได้บาปมายัดมานเนี่ยใครเคยไปกูโบสก่อนมายัดไหมไปก่อนมีใครไปตามหลังมั่งไม่มีหรอกหรือว่าเวลาเราแบกมายัดไปเราแบกยังไงอ่ะข้างหน้ามีไหมมีก็เห็นละหมาดบนมัสยิดเวลาแบกก็อยู่ข้างหน้าเดินนำหน้ามายัดเป็นแถวเลยแล้วทำไงแบกข้างๆเหรอแล้วทำไงจะเอายังไงดีเอาเป็นว่าการเดินเนี่ยถ้ามายัดมาถ้าเรานั่งอยู่มายัดเดินผ่านมาเรายืนใช่ไหมมีตัวบทอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาเราไปซุนนะเนี่ยคนที่เดินไปส่วนใหญ่ก็จะต้องให้เกียรติกับมายัดให้มายัดไปก่อนแต่ไม่ใช่ว่าผิดหรือบาปไอ้ที่มาออกอย่างเงี้ยเอาตัวบทที่มีอยู่เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการยืนเอามาใช้ในตอนละหมาดญะนาซะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาอ้างบอกว่าเฮ้ยคุณยังออกไปได้นะเพราะในเมื่อมันยังไม่ถูกยกเอาตัวบทมาหน่อยที่เป็นคำสอนที่ถูกต้องอ่ะเอามาหน่อยแล้วมีเหตุการณ์รายการตรงไหนไหมแล้วก็ตอบคำถามต่อด้วยว่าไอ้ที่ยืนกันเนี่ยแล้วไม่ยกไปเนี่ยใครสั่งอ่ะเขาสั่งให้ยกอ่ะมีเดี๋ยวจะเอาตัวบทมาให้บอกให้ยกให้รีบไปไอ้ที่ยืนอยู่อ่ะทำไมยืนทำไมอันนั้นผิดมากกว่านะอันนี้ไม่ได้ให้ไปทะเลาะกันนะผมก็เคยไปยืนไปละหมาดนะก็เราเรียนมาแบบนี้ก็มองดูแล้วไอ้ที่อยู่นี่ไม่เรียนนี่ว่าขอโทษเขาไม่ได้เรียนกันนี่เราจะยืนตกลงเราเรียนมาเราให้เราไปตามไอ้คนที่มันไม่ได้เรียนนะไม่ตามแน่นอนไอ้ที่ออกไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่มีเดมันออกมาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเชื่อไม่ได้ว่าเชื่อนะแต่ถ้าเดินออกได้ก็เดินนะแล้วก็เดินออกนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะรังเกียจพี่น้องหรือว่าเราจะไม่ชอบก็มันหมดวาระแล้วหมดไม่มีอะไรแล้วนะไอ้ที่เกินจากนั้นน่ะต้องไปตอบกับอัลเลาะห์แล้วว่าทำทำไมนะ
ให้สลามไหนก็ให้สลามแล้วก็จบแล้วไงก็บอกคือการขอดุอาให้กับยะนาซาเป็นรูปแบบเฉพาะเขาเรียกว่าเป็นดุอาแบบอะไรนะเป็นอิบาดะห์เตากีฟียะห์เป็นการขอดุอาที่มีรูปแบบจำกัดมันในละหมาดมันมีดุอาอยู่แล้วไอ้ในละหมาดอ่านฟาติฮะก็ฟาติฮะนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการอิบาดะห์คือการขอดุอาเขาให้เริ่มต้นแบบนั้นเอาแล้วศอลาวาตล่ะก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่โอ้โหมันไปตรงกับหะดีษนบีนะเขาบอกว่าจะทำให้ดุอาของเราถูกตอบรับเพราะเราสรรเสริญอัลลอฮ์เราไม่ได้อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอ่านสั้นไม่เราอ่านฟาติฮะห์ทั้งต้นเลยในตักบีรแรกตักบีรที่2ไม่ใช่ศอลาวาตนบีอัลลอฮุมะศ็อลลาลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัจมาอินไม่ได้เราอ่านศอลาวาตเต็มบทเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็อ่านดุอาใช่มั้ยนี่แหละจะทำให้การละหมาดยะนาซะห์เนี่ยได้รับการตอบรับเพราะมันเป็นดุอาที่มีทั้งการสรรเสริญอัลลอฮ์ดุอาที่มีการศอลาวาตเพราะนั้นถ้าเราอยากให้ดุอาถูกตอบรับเขาบอกให้ศอลาวาตไงไม่ใช่หรอเพราะนั้นเขาจะบอกศอลาวาตกันเราก็ศอลาวาตไอ้ที่เราขอดุอาก็ศอลาวาตแต่เราไม่ได้ไปทำโอ้โหยิ่งใหญ่พร้อมๆกันแบบนั้นนะสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดหลับโดยก้นไม่แนบชิดกับพื้นที่ตนนั่งหลับอย่างไรไม่ค่อยเข้าใจนี่แหละเป็นสำนวนของหนังสือเรียนอย่างนี้แหละมาตลอดนะหลับโดยก้นไม่แน่นแฟ้นเขาจะพูดแบบสุภาพนะคือเวลาเรานั่งเนี่ยเวลาเรานั่งเราจะผายลมมันจะทำยังไงผมรู้เลยสมัยผมเด็กๆแชร์ผมถ้านั่งอย่างเงี้ยนะแกผายลมไม่ได้หรอกแชร์ผมว่าต้องตะแคงแชร์ผมว่าต้องตะแคงข้างหนึ่งก็แสดงว่าถ้าเรานั่งเฉยๆอย่างเงี้ยนั่งหลับเนี่ยจะเสียละหมาดไหมถ้าจะเสียนั้นละหมาดจากการผายลมไม่น่าจะใช่เนี่ยเป็นการวินิจฉัยของนักวิชาการเนี่ยมันเป็นเรื่องดีที่มัซฮับเป็นแนวทางให้เราได้ศึกษาใช่ไหมมัซฮับแต่ละมัซฮับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหลับเนี่ยเสียนั้นละหมาดก็แสดงว่าคำพูดเนี่ยถูกหลับเสียนั้นละหมาดถูกต้องแต่ว่าเขามาใส่รายละเอียดว่าท่านนั่งไม่เป็นไรทำไมอ่ะก็เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเขาบอกว่าอัลไอนูตาเนี่ยวิกาอุสซะมันเป็นเหมือนกับอะไรนะมันเหมือนเป็นประตูของอวัยวะต่างๆคือถ้าตาลืมอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายเนี่ยจะปิดเพราะนั้นไอสิ่งที่มันอยู่ภายในเนี่ยมันจะไม่ออกนะแต่ถ้าตาเราหลับกล้ามเนื้อทางก้นทางทวารเนี่ยมันก็จะคลายมันก็จะอาจจะมีออกนี่ไม่จำเป็นจะต้องโอ้ยอะไรคนหลับเนี่ยมันจะมาผายลมปุดปาดคือแค่มันเปิดเนี่ยมันก็เสียน้ำละหมาดคือถ้าเราหลับนะหลับสนิทเอาเราหลับแล้วนั่งหลับในสับผงกแล้วยังไม่เสียน้ำละหมาดอีกเหรอไม่เสียทำไมอ่ะก็เรามีร่องรอยของการปฏิบัติของซอฮาบะบางคนนี่กรนแล้วด้วยนะบางคนเนี่ยเขาบอกหัวเนี่ยโยกเยกเลยนะแล้วก็บางคนมีเสียงด้วยชะคีดมีเสียงกรนแล้วด้วยพอนบีเดินเข้ามาปั๊บอีกอมาลุกขึ้นละหมาดเลยก็แสดงว่าท่าแบบเนี้ยไม่เสียไอ้คำว่าไม่ใช่พื้นไม่ใช่นั่งแล้วก็พื้นมันไม่แน่นนะมันก็ด้วยเหมือนกันแหละถ้าเราหลับแบบนั้นนะเอาเป็นว่าถ้าเรานั่งอยู่ในท่านั่งแบบไหนแต่ถ้าเรานอนล่ะถ้าเรานอนแล้วเราหลับสนิทเลยเรารู้ว่าเราช่วงที่หลับสนิทไม่ใช่หลับตื่นๆเคลิ้มๆอย่างนั้นไม่เสียหรอกเพราะเราจะรู้ตัวนะแต่ถ้าหลับสนิทเลยอย่างกลางคืนอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนนะครับอ่ะมีไหมคำถามอื่นไหมไม่มีนะนี่ที่นี่เขามีสุนนะนี่ตลอดเลยเนี่ยยืนพื้นเลยเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ปะเนี่ยเอายังจับอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยมีกี่รางวัลนะครับโอ้ห้ารางวัลนะเดี๋ยวก่อนเราจับรางวัลอยากฝากพี่น้องนิดนึงนะครับเราเนี่ยวันเนี้ยเราพูดในประโยคในคำหนึ่งบอกว่าตัวใครตัวมันพูดผิดนะเราจะถูกสอบสวนในเมื่อเราเห็นความผิดแล้วเราไม่เตือนลูกเมียเราจะต้องเตือนญาติพี่น้องเราก็จะต้องบอกถ้ามีโอกาสแล้วเราจะบอกว่าฉันบอกแล้วเตือนแล้วเราก็มีหน้าที่เตือนอย่างอื่นไม่ต้องไปพูดถึงแต่พอถึงวันกิยามะอันกุรอานบอกเราแล้วนะอัลเลาะห์เตือนเราไว้แล้วว่าตอนตายไปแล้วเนี่ยพ่อกับลูกก็ไม่ต้องมาถามกันไม่ต้องมันเป็นห่วงกันช่วยกันไม่ได้วันนั้นน่ะพ่อจะเรียกป๋าเรียกย้อมันก็ตัวใครตัวมันย้อมก็ต้องเอาตัวให้รอดมะมันก็ต้องเอาตัวให้รอดเพื่อให้มนุษย์เข้าใจเนี่ยหลักการศาสนาบอกแม้กระทั่งกำลังให้นมอยู่ลูกเรารักขนาดไหนกำลังให้นมอยู่
ก็ต้องทิ้งลูกทำไมอ่ะเดี๋ยวถ้าพลาดปั๊บเนี่ยงานการงานที่พอจะมีอยู่เป็นฝุ่นลอยมาเนี่ยจะไปเอาไปบอกอัลเลาะห์ว่าฉันก็เป็นคนดีทุกคนก็จะต้องไปหาความดีเพราะนั้นวันนี้เขาให้เรารักรีบรักกันเขาให้รับผิดชอบรับผิดชอบกันดูแลกันพ่อแม่สำคัญสุดศาสนาบอกเรากับอัลลอฮ์เราบอกเรารักอัลลอฮ์แต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยได้ไหมเอาทำไมอ่ะก็เรารักอัลลอฮ์ไงเราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ไม่รักรักรอซูลไม่รักแต่เราไม่ได้ละหมาดเลยไม่ทำความดีเลยได้ไหมไม่ได้เอาทำไมไม่ได้อ่ะก็แสดงว่ามันต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติพ่อแม่ก็เหมือนกันหลังจากอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์บอกว่าวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาแปลว่าให้เราทำความดีเราต้องทำแม่ไม่ได้เรียกแต่เราจะไปบริการแม่ไม่ต้องการแต่เราจะให้เราอย่าได้สร้างตัวเองอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจแล้วไม่พอนะเราจะต้องไปถามเอานี่ไหมเอานู่นไปให้เขาไม่ได้ขอเพราะนั้นลูกที่มีโอกาสเนี่ยให้บริการให้รับใช้เมื่อเราทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะไปไม่ถึงขั้นที่พ่อแม่จะโกรธเกลียดหรือจะไปขึ้นเสียงกับพ่อแม่เพราะนั้นเราจะต้องให้ตลอดทำได้ไหมที่จะไม่ให้พ่อแม่เนี่ยโกรธเกลียดเราหรือไม่ให้เราขึ้นเสียงหรือพฤติกรรมสายตาความรู้สึกที่ไม่ชอบแม่ตัดออกไปถ้าทำได้มันจะมีแรงผลักดันไปทำขั้นที่2กับพี่น้องของเราแต่ถ้ากับพ่อแม่เรายังไม่รักเรายังไม่เคยทำดีด้วยเพราะได้ยินบ่อยกับพ่อแม่เราอ่ะฉันยังไม่เคยทำขนาดนี้จะมาบังคับใช่มั้ยเรายังไม่กลัวพ่อแม่เรายังด่าพ่อแม่เราได้เพราะนั้นเมื่อกับพ่อแม่แล้วเนี่ยอัลเลาะห์โกรธอัลเลาะห์ลงโทษหนักนะผมจึงกลัวว่าเราเนี่ยรักกันแค่ตอนที่อินโนเซนต์ไม่รู้อะไรเลยพอเรารู้กันแล้วมีความรู้สึกแล้วมีครอบครัวมีลูกมีหลานแล้วมีผลประโยชน์แล้วมีงานมีการแล้วพ่อแม่เนี่ยไม่มียิ่งแก่ชราเขาบอกว่าให้เลี้ยงดูท่านอยู่กับท่านทั้งสองจนแก่ชราแล้วพออยู่กับท่านทั้งสองแก่ชราใช่ไหมเราเอาท่านทั้งสองไปอยู่กับใครไม่รู้หรือเราเอาใครไม่รู้มาดูแลท่านแล้วเราก็ไม่ได้อยู่บ้านมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับอย่าให้เราให้สังคมเราที่อัลเลาะห์บอกเรามาเป็นตัวอย่างเป็นประชาชาติตัวอย่างเราทำเพื่อให้เกิดความรักบารอกัตแบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดฮิดายะห์ให้กับผมแล้วก็พี่น้องนะครับพวกเราทุกคนนะคือถ้าตราบใดที่เรายังรักที่จะทำความดีก็ขอพระองค์ได้ทรงให้เราได้พบกับสัจธรรมที่เป็นความดีขอให้เราได้เห็นนะครับขอให้เราได้เห็นความถูกต้องคุณธรรมนะครับเป็นคำสั่งที่เราอยากจะปฏิบัตินะครับแล้วก็เห็นความผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ขอให้เราเนี่ยรักที่จะออกห่างนะแล้วก็ขอดุอาให้กันพี่น้องที่รักนะอัลเลาะห์ฝากเป็นอะไรนะเป็นอามานะห์ได้ไหมครับฝากเป็นอามานะห์กับพี่น้องอะนะว่าเราอะเห็นอะไรในสังคมที่ไม่ใช่ว่าเราบอกว่ามันไม่ดีนะที่ทุกคนบอกว่าไม่ดีแต่ว่ามันก็ยังอยู่กับเราที่ทุกคนไม่ชอบแต่มันก็ยังทำอยู่ขอดุอาให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงหัวใจของพวกเราที่ยังทำแบบนั้นอยู่นะถ้าเรายังแบบทำไมฉันไม่รักคนดีเงี้ยขออัลลอฮ์ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจของเรานะให้เห็นความดีของพี่น้องเราจะได้รักเขาขอให้อัลลอฮ์ได้เห็นว่าเรารักคนผิดรักแบบไหนล่ะรักสงสารแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเขานะอย่าให้เราเกลียดพี่น้องนะครับเพราะว่ามุสลิมกับมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้นะนบีแล้วก็บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยถ้ากับกุฟาร์มุชริกีนนะเรามีท่าทีชัดเจนแต่กับพี่น้องของเรารุฮามะไบนะฮุมอันนี้เป็นคุณสมบัติของมุสลิมที่จะฝากไว้สุดท้ายก็คือให้เมตตาสงสารกันนะครับนี่เป็นคุณสมบัติของมุสลิมนะเราอยากจะเป็นมุสลิมที่อัลลอฮ์ยอมรับเราไหมอัลลอฮ์เมตตาเพราะอัลลอฮ์เนี่ยชอบความดีเนี่ยเมตตาต่อสัตว์อัลลอฮ์ยังรักเลยเพราะนั้นเมตตาต่อมุสลิมด้วยนะครับให้อภัยซึ่งกันและกันตั้งใจไว้นะครับเราจะสูงส่งเราจะอยู่ในฐานะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงถ้าเราให้อภัยทั้งที่เราจะสามารถเอาคืนได้สุดท้ายจริงๆคือคำว่ามุฮซินหรือคำว่าอิห์ซานที่มากกว่าคำว่ามุมินนะก็คือเราต้องได้สิทธิของเราคืนอันเนี้ยเราต้องได้นี่เรียกว่ามุมินแต่เราไม่เอาเรียกมุฮซินเราจะให้ในเรื่องเป็นซะกาตเนี่ยเป็นมุมินแต่เราไม่ใช่ซะกาตอย่างเดียวเราให้ซอดาเกาะห์เราก็ให้อันนี้เราเป็นมุฮซินเราให้ขนาดเนี้ยแต่เราให้มากกว่าที่อัลเลาะห์กําหนดเราเป็นมุฮซินจํานะบางทีเราบอกว่าฉันจะเอาเม็ดสิทธิของฉันแต่ฉันไม่เอาหรอก
ฉันให้คนอื่นหรือเอาน้อยกว่าอันนี้เป็นมอซินเพราะนั้นให้รู้จักเสียสละให้รู้จักให้กับใครอ่ะพี่น้องให้กับใครล่ะมุสลิมทำให้ได้สิไม่ใช่อ้อในตระกูลเดียวกันพี่น้องกันแค่นั้นไม่ใช่อ๋อมุสลิมด้วยกันพี่น้องกันมุสลิมด้วยกันแล้วให้มันเปล่งรัศมีออกไปคนไทยด้วยกันเราคนด้วยกันคนเหมือนกันนะให้คิดแบบนี้นี่คือสิ่งที่นบีปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นนะครับนี่คือความเป็นมุสลิมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู